การไม่มีศาสนามันแบบมันเจ๋งอ่ะมันดูแบบโหเฟี้ยวอ่ะเพื่อนมันก็บอกว่ามึงน่าจะสนใจเล่มนี้มันก็ไม่ให้อ่านเซเปียนการที่เราเกิดมาจากลิงแล้วเขาบอกว่ามนุษย์มันไม่ได้มีคุณค่าและความหมายสำคัญอะไรเลยตัวเราก็เป็นแค่สปีชีส์หนึ่งที่มันอยู่ว่าปุ๊บคราวนี้ประโยคที่ชอบมาคุยในกลุ่มเพื่อนนะมันก็คือแบบมึงว่ามีใครซิมูเลเตอร์อะไรอยู่ปะวะเราเกิดมาแล้ววันหนึ่งเราก็หายไปไม่มียายแล้วแล้วพ่อแม่ก็บอกเราเนาะว่ามันก็สิ่งที่ทุกคนต้องเจอวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องไปกันถ้าพบคิดทีไรมันก็จะรู้สึกแบบใจหายตลอดแบบหวงว่าแบบเราจะไม่มีอยู่วันหนึ่งจริงๆวันหนึ่งเราจะแบบแล้วที่เคยทำมาตอนนี้มันคืออะไรหรือเราจะไม่รู้จริงๆวะแต่แบบมันต้องเจอไม่ใช่หรอหรือมันเป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้จริงๆวะผมจะเอาสิ่งนี้ออกไปได้ไงวะที่มันแต่คือจนผมเขียนนะจนผมมีท่อนหนึ่งนะที่ผมจำได้ผมเขียนว่าหวังว่าใครสักคนได้ยินเสียงปอดมีอะไรอยากจะบอกกับตัวเองในอดีตไหมครับสวัสดีครับผมชื่อพี่เดชชัยเพียรครับชื่อเล่นชื่อปอนชื่ออาหรับอีคลาสครับผมตอนนี้ก็เรียนอยู่ประจอมเก้าและกระบังเรียนวิจิตรศิลป์เรียนที่เดียวกับเพื่อนๆผมก่อนหน้านี้ก็คือแฝดก็คือแฝดที่เคยสัมภาษณ์ที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับแล้วตอนนี้อยู่ปีไหนแล้วครับตอนนี้เรียนอยู่ปีสามครับปีสามครับก็ใกล้จบละใกล้ครับนิดนึงทำเลยละทำรับอิสลามมากี่เดือนกี่ปีแล้วครับตอนนี้พร้อมแฝดแล้วครับเกือบ2ปีปีเกือบ2ปีปีเกือบ2ปีครับครับโอเคคำถามแรกที่ผมจะถามต่อไปนะครับก็คือแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะรับอิสลามอ่ะเรามีพื้นหลังทางความเชื่อแบบไหนครับแล้วก็เราโตมาในครอบครัวในมิติความเชื่อเนี่ยเป็นยังเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างครับอยากจะให้เล่าตรงเนี้ยสักนิดหนึ่งถึงความเป็นมานะครับครับผมตัวแบ็คกราวด์ตอนเด็กผมโตมากับผมเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือการ์ตูนผมชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเพราะว่าผมจำได้ว่าส่วนตัวครอบครัวผมไม่ได้มีเวลาให้ผมนะพ่อทำงานสลับกับแม่ทำงานทำงานหนักทั้งคู่ทำงานหนักทั้งคู่อ่าเพราะงั้นผมจะค่อนข้างอยู่กับตัวคนเดียวเยอะเป็นพิเศษไม่มีพี่น้องใช่ไหมมีพี่แต่เป็นพี่ชายต่างพ่อครับพี่ชายต่างพ่อพี่ชายต่างพ่อโอเคก็พี่ชายคนเดียวพี่ชายสองคนสองคนเลยเราเป็นน้องเล็กสุดน้องเล็กสุดแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไม่ได้อยู่โตมาครอบครัวเดียวกันไม่ได้อยู่ไม่ได้โตมาครอบครัวแยกกันอยู่แยกกันอยู่อ๋อก็คือเราก็เหมือนกับรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวอยู่ดีนั่นแหละถูกไหมฮะคือตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยฉะนั้นสิ่งที่เด็กคนนึงมันจะมุ่งอยู่มันจะมุ่งอยู่ไม่กี่อย่างมันจะมีก็พวกเด็กๆทั้งหลายการ์ตูนทีวีดูช่องก้าตอนเช้ามันจะวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ซะเยอะซึ่งผมโตมากับที่บ้านแม่พ่อเป็นพุทธแต่เขาก็เป็นพุทธที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เคร่งครัดไม่ได้เคร่งครัดก็เหมือนมีรู้แหละว่าฉันพุทธนะแม่ก็มีพาไปเข้าวัดบ้างตอนสมัยก่อนมีพาเข้าไปเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเหมือนจะไปในตอนที่น่าจะรู้สึกแบบเอาสบายใจเหมือนกับทำตามจารีตประเพณีไปครับแล้วตั้งแต่เด็กก็คือกิจกรรมเดียวที่เราพอจะทำได้ก็คือการอ่านหนังสือการ์ตูนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราเป็นแล้วหมายความว่าตอนเด็กเนี่ยเรามีสังคมเพื่อนเยอะไหมแบบปกติเขา
อาจจะออกไปเล่นกันข้างนอกหรือว่าอาจจะนัดกันไปเล่นเกมที่ห้างหรืออะไรเงี้ยของเรามันมีลักษณะนั้นไหมฮะคือมันไม่ใช่ไม่มีโดยสิ้นเชิงอืจมานแต่ส่วนมากที่เพื่อนในผมจำได้นะโรงเรียนประถมครับคือเด็กผู้ชายอ่ะยังไงมันก็ต้องเตะบอลอืมยังไงมันก็ต้องเตะแน่นอนแต่อืแบมบผมเคยไปคัดสมัครชมรมบอลกับเพื่อนว่าอยากอยู่กับเพื่อนนี่แหละไปเล่นกันชมรมไม่เอาตัดทิ้งอืมเข้าสนามไม่เคยได้เล่นกับเพื่อนตัวสำรองอืมผมก็เลยแบบไม่ได้มีบทบาทไปเล่นกับเพื่อนอืมณตรงนั้นแล้วครับคราวเนี้ยด้วยความสวิตมันก็ผมก็อยู่ได้แค่ไม่กี่อย่างจำได้ว่าตอนคัดชมรมตอนประถมนะจ๊ะผมก็โดนย้ายไปอยู่ชมรมลักขนาดแล้วก็ผมบังคับให้อ่านเทอือมมละอย่างครับครับตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่แล้วครับเท่าที่จำความได้ว่าเราเริ่มมีความชอบในการอ่านหนังสือการ์ตูนว่าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยวาดรูปจำได้ว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงปอครับอืมปอหนึ่งประถมเลยประถมเลยปอหนึ่งปอสามเดิมมาอืมหลักๆมันจะเริ่มจากวาดก่อนครับวาดแล้วก็มาอ่านมันจะลิงก์กันอืมแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่นานไหมครับก็สักพักหนึ่งครับถือวอ่าืเปม็นเมนหลักส่วนใหญ่ในชีวิตเลยอืมเพราะว่าพอมันจุดตรงนั้นติดในมันด้วยกับความว่าครอบครัวเขาเห็นเราทําได้เขาก็แบบว่อาืมโอเคทํา let's go อืมทําได้ดีมันก็แบบมันก็เหมือนจุดไฟให้เรามีกำลังใจที่เราอยากทำอะไรอย่างนี้ต่อครับครับผมมันก็เรียกได้ว่าเป็นเมนส่วนใหญ่ของชีวิตเลยนะว่านะแต่มันจะต่างสลับกันตรงที่ว่าตัวเซตหนังสือที่ผมอ่านไอตอนมันการ์ตูนเหมือนกันแหละแต่อแืบบมมันจะเป็นฝั่งชุดการ์ตูนเด็กๆการ์ตูนแบบเซตการ์ตูนความรู้อืมเด็กๆไม่ได้นะกับพวกญี่ปุ่นมันก็จะเป็นอีกเวนึงอืมที่มาตอนหลังแต่ส่วนมากคือมันจะไล่โอเคแล้วทีนี้หลังจากที่เราเข้าสู่โลกมัธยมครับก็แน่นอนว่าจะเป็นช่วงที่หลายๆคนก็จะมีการเปลี่ยนผ่านทางความคิดเยอะเพราะอาจจะโตขึ้นอะไรเงี้ยครับอยากจะรู้ว่าตอนนั้นพอเราเข้าสู่วัยมัธยมหรือวัยรุ่นเนี่ยในทัศนะที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องศาสนาความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องพระเจ้าเนี่ยครับณตอนนั้นเรามีมุมมองยังไงเวลาที่นึกถึงเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยฮะผมเพื่อนผมเคยบอกกับผมเมื่อตอนเจอครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเขาบอกว่าตอนสมัยผมน่าจะป .4 หรือช่วงป .6 อะไรครับผมอะบอกว่าผมชอบบอกกับมันว่านักเขียนการ์ตูนอะเหมือนพระเจ้าเลยออมสันแต่คือไอสิ่งเนี้ยครับมันทําให้ผมด้วยกับองค์เนาะว่าทางให้มันทําให้ผมพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ของผู้สร้างโดยประมาณว่าครีเอเตอร์มันมีคุณลักษณะมีคุณลักษณะยังไงในการที่กำหนดทิศทางแล้วก็สร้างเรื่องราวให้คาแรคเตอร์ทั้งหลายเนี่ยดำเนินไปอ๋อลองช่วยอธิบายคำพูดที่ว่ามีความคิดเหมือนกับว่าผู้แต่งการ์ตูนใช่ไหมครับรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นพระเจ้าในแง่ไหนบ้างฮะลองอยากให้ขยายความคำเนี้ยในแง่ของเขาสร้างโลกมันโลกหนึ่งครับโลกใบหนึ่งแล้วเขาก็สร้างตัวละครของเขาทั้งหมดแล้วเขาก็สร้างไดอะล็อกสร้างคาแรคเตอร์เดเวลลอปนี่ครับทุกอย่างมันเป็นไปตามกำหนดของผู้สร้างของผู้เขียนที่อยากให้ตัวละครพวกนั้นเนี่ยดำเนินไปมีโดยที่มีการออกแบบมีการออกแบบโดยที่ในตัวละครทุกตัวเนี่ยมีเป้ามีจุดประสงค์หมดมันอยากจะทำอะไรตามที่ผู้เขียนได้กำหนดให้มันได้ดำเนินเรื่องไปมีหน้าที่ใช่แต่เวลาเราดูครับในกระดาษหนึ่งใบเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วแบ็กกราวมันมีโลกหนึ่งที่มีผู้สร้างผู้ที่ออกแบบมันอยู่มันทำให้ผมพอเข้าใจโดยประมาณว่าโอเคถ้ามีผู้สร้างประมาณนี้ก็คือความคิดคอนเซปต์เนี่ยมาประมาณช่วงไหนพอจำได้ไหมฮะในการที่เรามานั่งทบทวนว่าเฮ้ยคนแต่งการ์ตูนมีลักษณะเหมือนเป็นผู้สร้างในแง่ที่ว่ากําหนดโลกบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้สร้างตัวละครครับเป็นผู้กําหนดบทบาทหน้าที่และก็เป้าหมายหลักในเรื่องครับแล้วเรามาโยงกับพระเจ้าเอาตอนไหนครับผม
ผมถ้ามาโยงแบบจริงจริงจังๆนี่น่าจะเป็นช่วงเริ่มโตนะครับเริ่มปวช.นะเริ่มปวช.ปวช.นี่ประมาณอายุเท่าไหร่ครับปวช.น่าตอนนั้นเนี่ย17-18นะโดยประมาณ17-18-19โดยครับช่วงนั้นครับแต่นะครับแต่ตอนเด็กมันเป็นแค่โอเคผู้สร้างเป็นนี้แหละหมายถึงว่าผมไม่ได้หมายถึงผู้สร้างนะแต่หมายถึงผู้สร้างแบบครีโเลอกเตตอัรว์นี้แบบแล้วด้วยความตอนนั้นอ่ะแบบผมสารภาพเลยว่าแบบพอมันอ่านแบบผมก็เรียกว่าเบียวก็ได้มั้งเราก็จะติดกรอบแบบกรอบแบบมีผู้สร้างแต่แล้วผมรู้สึกว่าตอนเด็กมันมุมมองที่เรามองอยู่ครับคือเรา observe คนอื่นเนาะมันเป็นแบบเราไม่เห็นตัวเองมันเหมือนแบบผมกำลังมองแบบเรื่องราวทุกอย่างมันไหลไปแบบว่าเหมือนเป็นผู้เฝ้าดูเป็นผู้เฝ้าดูแล้วเรื่องราวของทุกคนเรื่องราวของทุกคนใช่แล้วมันให้ความรู้สึกหรือแง่คิดอะไรกับเราบ้างไหมตอนนั้นหรือมันเป็นแค่ความรู้สึกผมว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนหน้ากระดาษหน้าหนึ่งทุกๆครั้งเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรมันก็เหมือนหน้ากระดาษหน้าหนึ่งแล้วผมก็จะติดอยู่แบบชีวิตเรามันก็คงเหมือนอย่างนี้แหละมั้งมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละหมายถึงว่าด้วยกับความที่มันเหมือนหน้ากระดาษมันก็คงดําเนินไปแล้วมันก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดจริงจังถึงขนาดว่าชีวิตจริงในตอนเนี้ยแล้วใครอ่ะใครจะเป็นผู้เขียนกระดาษกำหนดแต่ละฉากกําหนดแต่ละฉากที่ผ่านวิชวลให้เรามองอ๋อเพราะผมก็จะเข้าใจแล้วคือจริงๆมันคล้ายกับความคิดของผมนิดหน่อยๆนะแต่ความคิดของผมอาจจะไม่เหมือนการ์ตูนแต่ผมก็มีความคิดเหมือนกันว่าเหตุการณ์ในโลกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเฟรมใช่ใช่เฟรมเรทถ้าเราพูดกันในภาษาของกล้องเนาะก็คืออย่างเช่นผู้ชมทางบ้านจะไม่เข้าใจเฟรมเรทก็คือจำนวนภาพต่อวินาทีนะอย่างเช่นกล้องที่เอาง่ายกล้องที่มีจำนวนเฟรมเรทต่อวินาทีสูงเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ยิ่งไฮเทคเทคโนโลยีสูงใช่ไหมครับอย่างเช่น60เฟรมเรทต่อวิภาพก็จะลื่นหน่อยยิ่งถ้าเป็น100เฟรมหรือ1,000เฟรมอะไรขึ้นไปได้เนี่ยภาพยิ่งสมูทมากแล้วผมก็เคยคิดคล้ายๆกันมันทำให้ผมนึกคิดก็คือผมก็เคยคิดว่าชีวิตจริงมันก็เหมือนกับภาพที่มันสมูทมากๆมากกว่าเฟรมเรทในเทคโนโลยีของเราอ่ะครับจนเราเห็นเรากับว่ามันไม่สะดุดอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันมีการโมชั่นแต่ละเฟรมเปลี่ยนไปอยู่ซึ่งผมก็คิดในทางกลับกันเหมือนกันว่าแล้วถ้ามันมีโมชั่นที่แบบสมมติคิดเป็นภาพว่ามันซอยภาพเร็วๆอ่ะมันแปลว่าทุกการกระทำของเราอ่ะมันจะต้องมีเฟรมรองรับอ่ะนึกออกไหมถูกไหมถูกครับคล้ายๆกันไหมคล้ายๆครับโอเคครับครับต่อเลยครับผมพอเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้มันก็เริ่มชัดตอนช่วง17-18แต่ในระหว่างนั้นนะครับมันก็มีช่วงหนึ่งกันช่วงน่าจะปวช.ทำมันด้วยความเป็นวัยรุ่นแล้วแบบว่าเราเข้าไปเรียนกับสถาบันที่สอนเกี่ยวกับศิลปะด้วยครับมันเริ่มมีความแบบเริ่มไม่เอาศาสนาเริ่มรู้สึกว่าการไม่มีศาสนาเนี่ยมันเท่พูดง่ายๆผมเป็นพวกเอเทียสเวลหนึ่งอ๋อรู้สึกว่าพูดคำนี้มันดูดีไหมพูดคำนี้มันดูดีแบบการไม่มีศาสนามันแบบมันเจ๋งอะมันดูแบบโหเฟี้ยวอะแบบเพราะอะไรมันมีความคิดยังไงบ้างในการได้ยินคำว่าแบบฉันไม่มีศาสนาคือตอนนั้นมันคิดยังไงกับคำเนี้ยทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันดูดีมันคงจะมองกับด้วยความที่หนึ่งวัยรุ่นด้วยสองมันด้วยกับอันนี้เป็นศาสนาแบบไทยๆเนาะที่แบบผมเห็นตามข่าวอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกแบบหมดศรัทธามันแบบมันเห็นจนแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็ข่าวเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้แล้วแบบมันเรื่องเดิมแล้วแบบมันไม่เห็นจำเป็นต้องมีก็ได้แต่แบบตอนนั้นเรายังไม่ได้แบบไปดูอีกฝั่งนะว่าเขายังมีชุดความเชื่ออื่นแต่เรารู้แค่ว่าเอเซ็ตเนี่ยมันไม่ได้แหละครับอ๋อก็คือเราเริ่มเสื่อมศรัทธาในศาสนานะจากการที่เราเห็นภาพลบของศาสนาในสื่อเป็นประจำครับซึ่งก็จะเป็นศาสนาในท้องถิ่นในบ้านเมืองเรารหรือลัทธิความเชื่อในบ้านเมืองเราต่างๆที่มันได้แสดงออกมาในข่าวอ่ะค่อนข้างจะไปในทางที่แบบไม่มีเหตุผลเราก็เลยเหมือนกับเอาเป็นภาพตัวแทนศาสนาไปเลยว่าศาสนาก็คงจะประมาณเนี้ยไม่ได้มีสาระสำคัญที่จะต้องไปศรัทธาอะไรแต่ทีนี้ตอนนั้นเราก็โอเคละ
อาจจะยังไม่ได้ค้นหา choice หรือศาสนาอื่นๆเพิ่มเติมเราก็ตีรวมไปก่อนตีรวมด้วยกับความว่าเป็นวัยรุ่นด้วยครับโอเคแล้วเรามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับจุดที่ว่าเราเริ่มจริงจังกับคำว่าศาสนามากขึ้นจริงๆหรือคำว่าพระเจ้าจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนจำได้ไหมต้องบอกว่าด้วยกับความอย่างที่ผมเล่าครับด้วยกับความที่ว่าพอเรามีเซตคอนเซ็ปต์เข้าใจภาพของผู้สร้างเข้าใจคอนเซ็ปต์ของผู้สร้างโดยคร่าวๆเนี่ยมันทำให้ผมใช้ชีวิตกรอบกันเรื่อยมาจนแบบมาถึงขั้นหนึ่งน่าจะประมาณสักม.ต้นแล้วเริ่มมีความฝันแล้วไปกินอเมริกันดรีมครับไปรู้สึกต้องมีความฝันแล้วต้องแบบเรามีสแลสสักอย่างที่เราอยากทำอเมริกันดรีมนี่คืออะไรครับลองช่วยอธิบายหน่อยลองช่วยมันคือความรู้สึกที่ว่าแบบฉันต้องมีความฝันฉันต้องไล่ตามความฝันอันนี้ให้สำเร็จเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันคือแบบเราต้องบรรลุเป้าประสงค์ของตรงนี้ให้ได้เราต้องเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้ได้มีแพชชั่นมีแพชชั่นแล้วก็ต้องบรรลุแพชชั่นให้ได้ต้องบรรลุแพชชั่นให้ได้ผมว่าเนี่ยผมก็ไล่ตามป.หกเริ่มชอบก่อนเริ่มชอบเสร็จเริ่มทำเริ่มชอบเรื่องตอนนั้นชอบเขียนเพลงครับตอนป.หกเหรอตอนป.หกแค่เริ่มชอบก่อนโอเคเริ่มชอบฟังแต่พอม.ต้นปุ๊บโอเคเริ่มมีกระแสแนวเพลงหนึ่งบูมขึ้นมามาต้นใช่ไหมมาต้นขึ้นมาเริ่มบูมขึ้นมาเราก็เริ่มแบบมันแปลกดีว่ะแล้วไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนก็โอเคชอบก็ลองทำแล้วก็เริ่มมาเป็นผู้ทำครับในแต่ในระหว่างไทม์ไลน์ตรงนี้แหละมันก็พออัตโนมัตินะครับพอเราเป็นผู้ทำเราก็ต้องไปสังเกตผู้ทำจากอีกฝั่งหนึ่งว่าไอ้ฝั่งนั้นน่ะเราอยากทำให้มันดีเหมือนไอ้ฝั่งตะวันตกหามาตรฐานหามาตรฐานแล้วเริ่มหามาตรฐานที่สุดแล้วก็ไปฟังแล้วศิลปินส่วนใหญ่ในฝั่งตะวันตกจะเป็นนัสซอลอพวกคริสเตียนมันจะมีพุ่งมาเป็นระยะก็ชีวิตฉันถูกเขียนมาแล้วชีวิตฉันถูกเขียนแล้วฉันอยู่กับพระเจ้าก็คือมันแฝงเป็นไปด้วยกับปรัชญาแล้วก็เป็นปรัชญาแบบตระกูลเชื่อพระเจ้าตระกูลเชื่อพระเจ้าแต่อาจจะเป็นในลักษณะของความเชื่อแบบคริสเตียนแบบอะไรก็ตามแต่เอาง่ายว่ามีคอนเซ็ปต์พระเจ้าอยู่ในเนื้อเพลงของคนพวกนี้ครับผมเป็นครั้งแรกๆที่เรารู้สึกสัมผัสกับคำว่าก็อดหรือคอนเซ็ปต์ของพระเจ้าใช่ไหมฮะครับแต่มันยังไงต่อแต่ผมแค่รู้สึกว่าพอมันเมนชั่นถึงมันตอนแรกมันแค่เท่ดีตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเมนชั่นถึงก็อดแล้วก็อดก็อยู่ในฝั่งศาสนาแล้วมันก็เป็นคริสเตียนแต่เราก็ไม่ได้ลงลึกเราไม่ลงลึกแต่แบบพอมันเมนชั่นมาเรื่อยๆเมนชั่นมาเรื่อยๆจนผมก็มาทำด้วยจังหวะที่พอมาเป็นผู้ทำเนี่ยครับผมก็ต้องไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นที่รวมตัวของกลุ่มเพื่อนเวลาเราจะทำกันครับแล้วก็จะมีห้องอัดอันนั้นก็แบ่งห้องห้องเดียวพอเขาเนี่ยครับในช่วงเซสชั่นที่มันมีคนหนึ่งเนี่ยไปอัดอยู่ในห้องแล้วผมก็ต้องยังไม่ถึงคิวเราต้องรอข้างนอกนั่งอยู่ในห้องมันก็นั่งวงล้อมกับกลุ่มเพื่อนคราวนี้ประโยคที่ชอบมาคุยในกลุ่มเพื่อนนะมันก็คือแบบมึงว่ามีใครซิมูเลเตอร์อะไรอยู่ปะวะไปเพื่อนคนหนึ่งมันก็พูดมามึงว่าแบบมึงว่าเราเหมือนเดซิมปะวะว่าเออมึงว่าแบบเรากำลังแบบมีเอเลี่ยนกำลังแบบเรากำลังอยู่ในห้องทดลองของเอเลี่ยนเดี๋ยวว่าวะคนหนึ่งก็เป็นเชื่อโพลีเป็นโพลิติซึมเป็นฝั่งแบบเทพหลายองค์แบบเชื่อหมดทุกอย่างเป็นพระเจ้าอ่ะโดยประมาณนั้นเชื่อแล้วเชื่อหมดมีอะไรให้เชื่อขอเชื่อก่อนแต่จะเป็นอะไรที่เป็นความเชื่อเป็นสิ่งลึกลับเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อในเทพองค์นู้นองค์นู้นเชื่อได้หมดเชื่อได้หมดขอเป็นลัทธิอะไรที่เป็นสายเหนือธรรมชาติเลยสายเหนือธรรมชาติเป็นคนนี้ก็คือสปิริตชวนจัดจัดเลยแต่อีกคนนึงอันนี้ก็เอเทียส
จัดเหมือนกันจัดเหมือนกันอันนี้ก็ปฏิเสธเกี้ยงเลยปฏิเสธเกี้ยงเลยไม่มีอ่ะมีไม่ได้แบบไม่มีทุกอย่างแบบเป็นวิทยาศาสตร์มันกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติมนุษย์เราทั้งนั้นฮิวแมนลิซึมจะจัดมันก็เป็นการคุยกันหลายคนความเชื่อรวมกันหลายความเชื่อรวมกันมาถกเถียงกันมาถกเหมือนกันมาคุยถกนู่นนั่นนี่คราวนี้ผมจำได้ว่ามันจะมีสองประโยคครับที่เพื่อนผมมันบอกคนหนึ่งไงคนที่เป็นเอเทียจะจัดเหมือนมันเคยบอกว่ามันเคยคิดประมาณนี้แหละว่าเกิดมาทำไมโลกนี้มีผู้สร้างไหมโดยประมาณนั้นแต่สุดท้ายมันหาคำตอบไม่ได้มันคิดไปว่าถ้าสมมติโลกนี้มีผู้สร้างแปลว่าผู้สร้างก็ต้องถูกสร้างแปลว่าผู้สร้างก็ต้องถูกสร้างซ้อนไปเรื่อยแล้วสุดท้ายมันก็จะวนกันจนมันไม่มีที่จบอันนี้คือเข้ามาแล้วคนนี้ที่มีปัญหาอันนี้ก็คือเขาแย้งด้วยกับหลัก argument ตัวนี้มาใช่เขาแย้งด้วยกับ argument ตัวนี้โอเคแล้วเป็นไงต่ออีกส่วนอีกคนนึงอันนี้แบบอันนี้ไม่ได้เป็นบทสนทนาในวงเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันแต่อีกคนนึงที่ผมจำได้คือเขาบอกประมาณว่าถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมพระเจ้าต้องให้กูมีชีวิตแบบนี้เดียวทำไมต้องให้ suffer เดียว problem of evil ทำไมต้องให้ suffer เดียวอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนเอเทียสที่ถามใช่ไหมครับเป็นเพื่อนเอเทียสคนหนึ่งและคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนสมัยประถมที่ตามโอเคถามมาคำถามที่สองถามมานานขอครับส่วนผมอะผมอยู่ในขาที่ผมให้น้ำหนักกับผู้สร้างแบบในคอนเซ็ปที่ผมเคยเข้าใจผมเชื่อในเรื่องของแบบคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์นะต้องมีมันต้องมีผมก็ร้องให้แล้วนะมันยังมีความเขาเรียกอะไรไอเดียตรงนี้มันรู้สึกยัง make sense สำหรับเราอยู่ด้วยยัง make sense อยู่มันสลัดไม่หลุดมันสลัดไม่หลุดเพราะสิ่งที่มันชัดคือมันคาแรคเตอร์มันมีแล้วไงใช่มันมีคาแรคเตอร์แล้วแล้วต่อไปคือแบบด้วยความเบียวนะผมว่าครับเป็นเนี่ยก็ตัวเอกอะมันจะเก่งได้มันก็ต้องเจออุปสรรคไงตอนนั้นผมให้คำตอบกับความซัฟเฟอร์ในชีวิตของผมแบบนี้นะว่าโอเคในถ้าเราจะอยากจะอัพเลเวลไประดับนึงเนี่ยแปลว่าเนี่ยแหละอุปสรรคเนี่ยแหละมันทำให้เราอัพเลเวลเนี่ยคือผมจะมีเมนกับความเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของผู้สร้างแบบอย่างนี้ใช่อ๋อเข้าใจแล้วก็คือเหมือนกับเราอ่านการ์ตูนอะไรมาเยอะอ่ะตัวเอกมันจะเป็นตัวเอกได้มันต้องเจออะไรโหดๆอ่ะมันต้องเจอโหดแล้วมันก็จะไปฝึกปุ๊บจนมันเก่งตอนจบหรืออะไรแน่นอนซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ของคนที่จะเป็นตัวเอกได้ใช่มันต้องเจอความยากความทรมานอยู่แล้วใช่เราก็เลยเอาคอนเซปต์เนี้ยมาตอบเรื่อง problem of review ตอนนั้นใช่ผมเอาคอนเซปต์นี้มาตอบกับความซัฟเฟอร์ที่ผมเจอก็โอเคไม่เป็นไรเว้ยแบบให้กำลังใจตัวเองไม่แบบเนี่ยแหละผ่านไม่ได้แน่นอนซึ่งมันก็เหมือนการคิดโลกในแง่บวกเหมือนกันนะการมองอุปสรรคเป็นบทท้าทายเป็นข้อท้าทายมากกว่าเป็นปัญหาถูกไหมครับใช่โอ้เป็น mindset ที่ดีนะตอนนั้นผมว่าก็ใช้ได้เลยแล้วมันยังไงต่อมันยังไงต่อคราวนี้ปุ๊บพอเราใช้ชีวิตด้วยแบบนั้นเนี่ยแล้วก็รับมือกับชุดความคิดแบบนี้มาโดยตลอดกับทุกปัญหาในชีวิตจนมันถึงจุดหนึ่งตรงที่ว่าไอ้คำถามที่มันเด้งมาก่อนหน้านั้นประมาณป.3ที่ผมรู้จักครั้งแรกเลยคือยายผมเสียมันมาแล้วตายว่ะความตายคนเรามันตายว่ะพ่อใจเสียปุ๊บโอเคเราเกิดมาแล้ววันหนึ่งเราก็หายไปไม่มียายแล้วแล้วพ่อแม่ก็บอกเราเนาะว่ามันก็สิ่งที่ทุกคนต้องเจอวันหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องไปกันตอนนั้นผมเด็กป.3แล้วแบบถือว่าหนักอยู่นะสำหรับเด็กหนักครับแบบเมื่อมานั่งคิดเรื่องนี้นะคือแค่คิดว่าพอวันหนึ่งมันต้องหายไปแล้วมันก็แบบวงหายไปจริงๆเหมือนมันวงโหงมั้ยมันโหงแล้วพอคิดทีไรมันก็จะรู้สึกแบบไอ้หายตลอดแบบวงว่าแบบเราจะไม่มีอยู่วันหนึ่งจริงๆวันหนึ่งเราจะแบบแล้วที่เคยทำมาตอนนี้มันคืออะไรจนโอเคนี้ปุ๊บก็หายไปหายไปจนมามันมาป๊อปอัพตอนประมาณม.3
ม3จากป3จากป3ป3กระโดดมาถามอีกทีช่วงม3คราวนี้คือตายแล้วไปไหนวะอันนี้เริ่มอยากรู้เริ่มถามมากขึ้นเริ่มถามมากขึ้นแล้วคำถามนี้ป๊อปมาตายแล้วไปไหนลองเสิร์ชดูใน Google เนี่ยซื่อๆแบบตายแล้วไปไหนคลิปคนตายแล้วฟื้นมาเล่าเดี๋ยวคลิปแรกๆเลยเหรอคลิปแรกๆผมกดเสิร์ชดูปุ๊บไม่ใช่แหละไม่ใช่แล้วรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกแบบหรือเราจะไม่รู้จริงๆวะเออแต่แบบมันต้องเจอไม่ใช่เหรอหรือมันเป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้จริงๆวะคือเหมือนเราพยายามหาคำตอบแต่มันก็ดูเหมือนไม่ใช่คำตอบมันก็ยังไม่เจอคำตอบมันไม่เจอคำตอบจนเราก็สองจิตสองใจว่ามันมีความเป็นไปได้สองทางคือคำตอบต้องมีอยู่และเรายังไม่เจอหรือไม่มีคำตอบจริงๆใช่ใช่ไหมครับครับแล้วเป็นไงตอนนี้มันก็มันไม่หายไปแต่มันก็ยังอยู่นะมันก็ยังสลัดไม่พ้นจนมันดำเนินจนมาถึงจุดหนึ่งอะไอช่วงปวช.คราวเนี่ยเราถ้าผมจำไม่ผิดว่าตัวแรกที่ผมน่าจะไปกินก่อนน่าจะเป็น Animal Farm มันคืออะไรฮะมันคือวรรณกรรมของคนหนึ่งที่เขาเขียนเนาะแล้วมันก็เป็นแบบปรัชญาการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนก็คือวิพากษ์วิจารณ์ทุนนิยมใช่แล้วด้วยกับเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นแล้วก็ด้วยกับที่เราทำงานที่เป็นเขียนตอนนั้นเราก็โอเคเริ่มจับคอนเซ็ปต์ตัวนี้มาใช้กับในงานเริ่มแบบโอเคมีระบบอยู่วิพากษ์วิจารณ์นู่นนั่นนี่ประชาธิปไตยเสรีภาพโดยประมาณนั้นต่อไปวันนี้มันก็มาต่อเราจำได้ว่ามันจะมีช่วงนึงที่ผมได้ไปคุยกับรุ่นพี่ตอนกลางคืนครับก็เหมือนเขาโยนประโยคนึงมาให้ผมตอนก็คือศาสนาไม่แค่เครื่องมือทางการเมืองพอเรากินตัวนั้นมาปุ๊บเรียบร้อยเลยปฏิเสธเลยหนักจัดเท่านี้ต่อต้านกว่าเดิมต่อต้านกว่าเดิมก็คือบวกกับความงมงายที่พบเจอในสื่อก็แล้วด้วยแล้วก็บวกกับคำอธิบายว่าศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอีกมันดูเหมือนกับจะสอดคล้องกันไปหมดจะสอดคล้องกันว่าเราจะได้คำตอบแล้วว่าเหมือนศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่หลอกคนเมามายคนถูกไหมถูกคราวนี้ปุ๊บมันก็ปวช.เหมือนกันครับมันมีอยู่วันหนึ่งที่เรียนผมอะป่ามันจะค่อนข้างเยอะหน่อยวันนั้นอยู่ผมว่านักตลกอะไรไม่รู้ก็ไปเพอร์ฟอร์มไปแกล้งเป็นลิงตอนนั้นป่ามันเยอะแล้วผมก็ไปแบบอุ๊บกับอุ๊บกับคืออะไรอ่ะคือผมเหมือนเล่นตลกกับเพื่อนครับตอนนั้นแล้วผมก็อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นดินแล้วมันป่ามันเยอะแล้วเหมือนก็แบบฮ่าฮ่ากับเพื่อนผมขำๆอ่ะเหรอขำๆไม่ได้คิดอะไรเออฟอร์มเป็นลิงฟอร์มเป็นแบบเซเปียนฟอร์มเป็นมนุษย์ยุคอะไรอย่างงี้แล้วก็เราก็สตักดีเป็นไงเพื่อนมันก็บอกว่ามึงน่าจะสนใจเล่มนี้มันก็เอามาให้อ่านเซเปียนผมก็เซฟเปียนดิเล่มเป็นชั้นเล่มนี้นี่ยาแรงไงนะอ๋อยาแรงครับพอคราวนี้ปุ๊บมันมาแล้วว่าบวกกับตอนนั้นน่ะมันมีคำถามเหมือนกันที่มันป๊อปอัพขึ้นมาคือรถยนต์มันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะทำไมต้องมีรถไฟฟ้าทำไมแบบอารยธรรมทั้งหมดเนี่ยมันมาอย่างนี้ได้ไงวะก่อนที่เราเรียนในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่อย่างนี้เออมันก็เริ่มทำให้เราอยากรู้แล้วว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันดำเนินมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราเห็นมันเป็นมันเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันเป็นเหมือนปลายทางของบางอย่างละแล้วต้นทางก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้คนสมัยก่อนเขาอยู่ในโลกแบบไหนใช่ไหมกว่าจะมาเป็นรถกว่าจะมาเป็นอะไรมันมายังไงวะมันไม่ใช่ว่าจะป๊อปอัพเมื่อวานนี้มันมีพัฒนาการบางอย่างเราก็ตั้งคำถามตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับผมก็ตั้งคำถามนั้นตรงนี้โอเคมาแล้วยาแรงผมอ่านเลยจักรวาลเริ่มขึ้นด้วยกับอะไรก็ไม่รู้ของเขานะที่เขาไล่กับเป็นต้นไม้ตรงนู้นไล่ตั้งแต่นู่นปุ๊บยาวมาจนผมจำได้ว่าไอ้เล่มเนี่ยมันทำให้จากคนที่เยอะทะยานมากๆแล้วมีความฝันแบบอเมริกันดีมากๆเนี่ยจนวันหนึ่งเรารู้แล้วว่าแบบว่า
ไอ้ชุดคุณค่าและความหมายที่เราทำจากการเขียนการเขียนเพลงการทำอะไรยังอยู่ในระบบนี่หว่าเรากำลังตอบรับกับอุตสาหกรรมตรงนี้อยู่นี่หว่าที่มันรองรับคือมันเป็นหนึ่งในกลไกของอุตสาหกรรมคุณจะมองกันใช่ไหมใช่ครับและชุดคุณค่าและความหมายที่ยกยอมันไม่ใช่แบบสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องรับรู้มันเป็นแค่เฉพาะกลุ่มคุณเราแบบ certify กับมันเราได้รับแค่มันไม่ใช่แค่ทุกคนไม่จำเป็นที่ต้องมาฟังสิ่งนี้แล้วต้องแบบถูกยอมรับว่ามีวัฒนธรรมเป็นคนที่มีเทสมันทำให้มันไม่จำเป็นต้องมาฟังของเราก็ได้นี่หรอกแล้วที่เราทำอยู่มันมีคุณค่าและความหมายอะไรเพราะว่าผมให้คุณค่าและความหมายกับสิ่งที่ผมทำตรงนี้มาโดยตลอดแล้วแบบวันนึงแบบใช่มึงแค่ทำตามระบบมึงไม่ได้เฟี้ยวจริงมึงไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับคนอื่นกับคนอื่นซึ่งเขาจะฟังหรือไม่ฟังไม่มีผลอะไรคนอื่นเลยไม่มีผลแต่มันกลับมีผลกับเราอ่ะใช่กับคนทำกับคนฟังจำนวนหนึ่งครับแล้วคนทั้งโลกอีกจำนวนมากเขาไม่ก็ไม่รับผลกระทบอะไรกับสิ่งที่เราทำใช่แล้วเราก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วสิ่งที่เราทำคุณค่าคืออะไรมันเป็นแค่หนึ่งในกลไกของระบบเท่านั้นครับไม่ได้มีคุณค่าโดยตัวเรารู้สึกงั้นขึ้นมาผมรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาบวกกับว่าคนเขียนให้น้ำหนักกับการที่เราเกิดมาจากลิงแล้วเขาบอกว่ามนุษย์มันไม่ได้มีคุณค่าและความหมายสำคัญอะไรโดยตัวเราเป็นแค่สปีชีส์หนึ่งที่มันอยู่ๆว่าบุ๊ฟขึ้นมาบนโลกอันนี้ที่ดันเขาเรียกอะไรถ้าในทัศนะเขาก็ดันโชคดีกว่าสปีชีส์อื่นที่มาได้ไกลกว่าแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นแค่สมมุติมายาคุณค่าในตัวมันไม่มีมันไม่มีอ๋อเราสร้างกันมาเองอันนี้ปุ๊บโหเละเลยเละเลยแบบโอ้แย่แล้วแบบมันก็ทำให้ผมจ่อยไปพักนึงเรารู้สึกดาวเลยไหมถึงขั้นนั้นไหมมันเหมือนเราแบบมีคนแบบเคลี้ยงแบบเคลี้ยงเราล่วงอะแบบวันนึงเราอยู่นี้มากแล้วแบบนี่แหละจุดสูงสุดที่เราอยากจะไปนี่แหละมันคือแบบคุณค่าและความหมายสิ่งที่เราทำอยู่มันคือตรงนั้นนี่แหละแต่วันนึงมันแบบมีคนปาแบบเอ้ยมึงไม่ได้เจ๋งกับคนอื่นอะแตกเลยผมว่าแบบถ้ามันมีความหมายแล้วทำไมเราต้องทำต่อแต่แบบมันก็ทำมาแล้วอะสุดตอนนั้นคือมันก็ดำเนินไปด้วยกับความรู้สึกเราต้องโกหกตัวเองละโกหกว่ามันมีความหมายยังหลอกว่ามันคงมีค่าบางอย่างอยู่เพื่อให้เรามันเยียวยาเรามันเยียวยาเราเพราะถ้ามันไม่มีนี้เราก็ไม่มีอะไรไม่รู้จะถอยไปหาอะไรไม่รู้จะถอยไปหาอะไรครับอันนี้ปุ๊บโอเคแล้วก็โดนซัดตรงนี้ไปด้วยบวกกับได้มีโอกาสไปหาข้อมูลได้รู้ว่าเคโลกนี้มีระบบอยู่ระบบทุนนิยมตัวหนักเลยชีวิตแล้วก็ซัฟเฟอร์เลยโควิดเศรษฐกิจเราไม่ใช่แค่ฟันเฟืองนึงในระบบเศรษฐกิจที่มันขับเคลื่อนไปปึ๊บจนในหนังสือนี้มันก็ทำให้ผมได้รู้อีกนอกจากแค่เราเนี่ยชุดคุณค่าและความหมายที่ผมสร้างมามันไม่มีสาระสำคัญอะไรแล้วอีกอย่างนึงคือชุดความเชื่อพระเจ้าองค์เดียวมันเป็นบทหนึ่งในนั้นในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้ชุดคุณค่าเหมือนเขาเล่าน่าจะตอนนั้นเป็นคริสเตียนกับอิสลามตัวเรื่องสงครามครูเสดแล้วเขาอธิบายต่อความแตกต่างที่มนุษย์มันดำเนินมานะก็คือมีศาสนามีคริสเตียนมีอิสลามแล้วก็มีพวกพราหมณ์เทพหลายองค์ว่าแล้วก็มีฝั่งหนึ่งที่เขาให้น้ำหนักที่ฝั่งยูวาให้ก็คือพุทธแต่ตอนนั้นอ่ะมันทำให้ภาพที่ผมเห็นเกี่ยวกับพระเจ้าองค์เดียวมันชัดขึ้นมันเป็นอย่างนี้นี่หว่าคอนเซ็ปต์เคมีผู้สร้างแต่มันแค่แบบมีอยู่สองฝั่งคือยูอิสลามเนี่ยมันแบบตัวใหญ่ๆแต่มันตีกันแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะให้น้ำหนักอะไร
คือในหนังสือนี้เขาก็นำเสนอไปจนถึงเรื่องของแนวคิดทางปรัชญาในมนุษย์ด้วยว่ามันมีฝ่ายเทวนิยมเอกเทวนิยมแล้วก็ศาสนาเทพเจ้าองค์เดียวมีอะไรบ้างหลักๆแล้วเขาก็นำเสนอพุทธของเขาด้วยนำเสนอพุทธด้วยซึ่งผู้เขียนเนี่ยมีทัศนะค่อนข้างเอียงไปทางพุทธมากกว่าใบแอดไปทางพุทธแต่ก็คือเป็นครั้งแรกที่เราได้สัมผัสถึงคอนเซปต์ของศาสนาที่เชื่อพระเจ้าไหมสัมผัสแบบเห็นภาพชัดอะเห็นภาพชัดครั้งแรกๆเลยใช่เพราะว่ามันไม่เหมือนกับสังคมที่เราเคยอ่านตอนเด็กๆว่าแบบเคมีศาสนาแบบคิดอิสลามแล้วแบบว่าเป็นข้อมูลสั้นๆอะไรนี่แต่แบบอันนี้มันเป็นชุดข้อมูลที่มีระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีการไบแอดในส่วนนี้มาแบบมันก็ทำให้โอเคพอเก็ตแล้วเป็นชนวนแรกเป็นชนวนแรกครับคราวนี้จากนี้มาต่ออย่างด้วยก่อนโอเคเล่าแล้วปฏิวัติเกษตรกรรมปฏิวัติอุตสาหกรรมรู้ระบบแล้วมนุษย์ติดอยู่ในระบบแล้วปฏิวัติวิทยาศาสตร์ไอ้บทสุดท้ายในหนังสือเล่มเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันตั้งชื่อแชปเตอร์ว่ามนุษย์ผู้รับบทเป็นพระเจ้าผมจำได้เลยมันไล่มามนุษย์ผู้รับบทเป็นพระเจ้าเหมือนเขาเล่าเกี่ยวกับประมาณว่ามนุษย์เนี่ยมันสามารถแบบโคลนได้แล้วนะมันโคลนนิ่งได้แล้วมันสามารถเอาแบบเซลล์จากไอสัตว์ที่แบบตายไปแล้วแบบหลายล้านปีแบบกลับฟื้นคืนชีพฟื้นขึ้นมาได้นู่นนั่นนี่สร้างเหมือนสร้างสิ่งมีชีวิตอะไรได้ดังที่ด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีใช่ด้วยเริ่มมีความสามารถจากที่แต่ก่อนตัวเองเป็นฝ่ายที่อ่อนแอไม่มียารักษาโรคนู่นนี่เริ่มแบบมีวิทยาการวิทยาทำเข้าหน้าขึ้นก็คือเริ่มเหมือนกับว่าเป็นมนุษยนิยมเป็นเหมือนพ้นมนุษย์เขาจะเรียกเหมือนลัทธิพ้นมนุษย์นะครับผมจำชื่อไม่ได้ Transhumanism หรือเปล่าครับที่มันเรียกความคิดนี้ที่ยูวันเขาได้นำเสนอนะใช่โอเคแล้วมันยังไงต่อพอได้ทั้งหมดครับผมจะถ้าความหมายโดยประมาณของบรรทัดสุดท้ายที่ผมอ่านมันน่าจะเป็นว่าจากเรื่องที่มันเล่ามาครับปฏิวัติวิทยาศาสตร์ไอ้ปฏิวัติเกษตรกรรมปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติวิทยาศาสตร์มนุษย์มีศาสนาลบราฆ่าฟันจักรวงจักรวรรดิการปฏิวัตินู่นนี่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มีรถมีบ้านกินฟาสต์ฟู้ดอิ่มแล้วอารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหมดผู้เขียนมันมาจบสุดท้ายว่าแล้วมนุษย์จะดำเนินไปในทิศทางไหนต่ออเอ้ามันไม่รู้นี่หว่าไอตัวผู้เขียนมันก็ไม่รู้ว่าคำตอบของที่มนุษย์สังคมมนุษย์ที่กำลังแบบทุกอย่างมันมีอยู่ทั้งหมดมันไปเพื่ออะไรก็คือเราไม่รู้ว่าเราใช้ชีวิตกันไปเพื่ออะไรกับสิ่งที่เราแบบสร้างมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าปลายทางสุดท้ายของเราแล้วมันคือแบบเราจบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เลยเราตายอ่ะแต่แบบมันให้คำตอบกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินไปอยู่ทุกวันไม่ได้ว่ามันคืออะไรอ๋อก็คือว่าแม้ว่ายูวันเนี่ยเขาจะเขียนอธิบายเชิงประวัติศาสตร์ในมุมมองที่เขาพยายามนำเสนอผ่านวิวัฒนาการครับผมก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะอธิบายละเอียดแค่ไหนอ่ะแต่ในท้ายที่สุดมันไม่ได้ให้อะไรมันไม่ได้ให้อะไรในคำถามใหญ่ๆของเราว่าเอ้าสรุปมาทำไมล่ะเกิดทำไมแล้วมันดำเนินอย่างนี้ทำไมใช่ทำไมต้องมามีสตอรี่แบบโอ้เป็นตอนเป็นแชปเตอร์เลยนะเพราะประวัติศาสตร์มนุษย์ถ้าไปดูอ่ะมันจะมีเหมือนแชปเตอร์ของมันแหละใช่ครับมันจะเป็นช่วงมันแต่คือแบบมันก็ทำให้ผมได้รู้ไว้อีกว่าไอ้คำถามที่เราอยากรู้อ่ะมันคือ why question มันไม่ใช่ how ไอ้ที่มันอธิบายมาทั้งหมดอ่ะมันคืออย่างไรมนุษย์ดำเนินไม่ได้อย่างไรแต่แบบมันคือคำถามเราว่าเราจะมีชีวิตอยู่ทำไมดีกว่าไอ้คุณค่าและความหมายที่แท้จริงอ่ะของมนุษย์ในการมีอยู่ของแบบทั้งหมดอ่ะมันคืออะไรกันเพื่อที่มันเพื่ออะไรเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมให้คุณค่าและความหมายกับการมีอยู่ของผมคือผมเกิดมาเพื่อทำตามความฝันกับสิ่งนี้ซึ่งมันเป็นอินดิวิดวลมันคือในระดับของผมคนเดียวแต่ผมต้องการรู้ว่าที่เราอยู่ทั้งหมดอ่ะแอฟริกายุโรปเอเชียทั้งหมดอ่ะมันเพื่ออะไรจริงๆมันเป็นการมองเขาเรียกอะไรนะมันเป็นการตั้งคำถาม why question ซึ่งเป็นคำถามที่เราถามถึงความหมายของมันแต่เราไม่ได้ต้องการคำอธิบายของเราคือเราไม่ได้ต้องการทักคำอธิบายในเชิงที่ว่ามันเป็นอย่างไรและ
ือมันเป็นอย่างไรในเชิงรายละเอียดคือตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นการตอบ why ไงถูกไหมฮะใช่ครับต่อให้เราจะมองผ่านทฤษฎีวิวัฒนาการอะไรก็ตามแต่จริงๆมันใช้ตอบโต้สั้นๆได้เลยนะตรงที่ผมมองว่าก็คือแบบผู้ปฏิเสธพระเจ้าหลายคนพยายามจะใช้คอนเซปต์ของวิวัฒนาการเข้ามาตอบว่านี่ไงเรามีคำอธิบายแล้วว่าชีวิตวิวัฒนาการมาอย่างนี้นะจบศาสนาไม่มีศาสนาไม่จำเป็นพระเจ้าไม่จำเป็นแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราจะคุยกันสั้นๆก่อนเลยก็คือว่าต่อให้คุณอธิบายในเชิงวิวัฒนาการอ่ะมันเป็นคำอธิบาย how ไงมันเป็นชุดคำอธิบาย how ล้วนๆเลยออกผ่านตัวนั้นตัวนี้มาเป็นคนแต่มันไม่ได้ตอบว่าแล้วทำไมเราจะต้องมาดำเนินผ่านกฎบางอย่างสตอรี่บางอย่างและทำไทม์ไลน์ต้องเป็นเช่นนี้ทำไมต้องเริ่มตั้งแต่แรกแทนที่จะไม่ต้องเริ่มอะไรเลยแต่มันมาแล้วอย่างเงี้ยใช่มันไม่ได้ตอบคำถามนั้นนั่นแปลว่าต่อให้คุณอธิบายในเชิงวิวัฒนาการมันก็ไม่สามารถที่จะไปตอบคำถาม why question ตรงนั้นได้อยู่ดีหรือก็คือว่ามันไปให้คำตอบแทนศาสนาหรือแทนพระเจ้าไม่ได้โดยสิ้นเชิงอ่ะใช่ถูกไหมฮะถูกอันนี้คือผมช่วยขยายความแล้วผมฟังแล้วผมรู้สึกเออได้แง่คิดตรงนี้แล้วมันยังไงต่อด้วยเพราะนั่นแหละครับเพลงเลยไม่มีแล้วไอ้คนทะเยอทะยานนั้นน่ะโอ้โหมันล่วงออกมาแล้วมันล่วงออกมาระดับนึงบวกกับจังหวะนั้นปุ๊บโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ด้วยความนี่ต่อเนื่องกับพอคราวนี้ปุ๊บมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมจำได้ว่าผมไปทำงานพิเศษที่ร้านชาบูเจ้าหนึ่งผมทำฝ่ายครัวพาร์ทไทม์ไหมพาร์ทไทม์อ่ะช่วงนั้นปีขึ้นมาอะไรยังยังไม่ขึ้นผมจำถ้าจำไม่ผิดน่าจะกราบเบียไม่ใช่แกร็บเบียแต่ช่วงระหว่างระหว่างที่จะเข้าโอเคไปทำงานพาร์ทไทม์ทำงานพาร์ทไทม์ครับผมก็สไลด์เนื้อของผมอยู่ฝ่ายครัวฝึกคราวนี้ปุ๊บด้วยความมันทำงานแล้วอยู่คนเดียวมันไม่ได้คุยกับใครคราวนี้แบบอยู่ๆผมก็ฟุ้งแบบเอาล้อให้นะอยู่ๆผมก็ฟุ้งปุ๊บมันป๊อปอัพแบบมันใช้คำป๊อปอัพมันอยู่ๆมุมมองจากที่ผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมต้องมองที่หันเนื้ออยู่ใช่มันลอยไปข้างบนแหละตัวผมออกไปข้างบนแล้วผมเห็นมันเนี่ยตัวผมกำลังนี่อยู่แล้วมันก็มองมุมสูงเรื่อยๆเป็นหลังคาร้านเหมือนซูมเอาท์อ่ะซูมเอาท์เป็นหลังคาร้านแล้วมันกลายเป็นกรุงเทพประเทศไทยอ๋อเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นโลกแล้วเจอโลกนักมือระบบสุริยะเสร็จดาวใหญ่ๆมันได้คลิปวิทยาศาสตร์ทำงานไปเรื่อยจนแบบมันเริ่มไกลออกไปครับแล้วจากความวุ่นวายที่พอสุ่มมาออกมาแล้วมันจะมีรถลาได้วิ่งทุกอย่างแบบโลกมันซูมกันโลกมันแบบไม่มีอยู่แล้วแล้วจังหวะที่ผมรู้สึกตัวปุ๊บจะทำอะไรอยู่ตรงนี้วะมันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้วะแบบเท่แบบผมทำอะไรอยู่อ่ะแบบต้องตื่นแต่เช้าบวกกับตอนนั้นกินเซเปียนไปด้วยแบบตอนนั้นจะมีแต่ชุดปรัชญาทางการเมืองแล้ววิจารณ์ระบบอย่างเดียวแล้วตื่นแต่เช้าค่าของชีพทำงานได้วัน400กลับไปทำงานถ้าคำสมัยใหม่ก็คือติดอยู่ในเมทริกจะติดอยู่ในเมทริกติดอยู่ในระบบตุดใช่ติดอยู่ในระบบโอเคปุ๊บมันเราทำอะไรอยู่ตรงนี้วะแบบโหเริ่มแบบมันเป็นปัญหาใหญ่แบบคือผมไม่ให้คำตอบมันแก้ยากมากแก้ยากมากแบบพอเรารู้ว่าแบบปั้นปลายคือโอเคต่อให้สุดท้ายแบบถ้าวันหนึ่งเราจะแบบมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่สุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อมันก็จะคิดอย่างนี้ได้อีกมันก็คิดอย่างนี้ได้อีกแต่คำถามคือแล้วเราจะใช้ชีวิตไปทำไมมันไม่ได้เกี่ยวว่าเงินเยอะเงินน้อยแล้วตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวเงินเยอะเงินน้อยครับเพราะว่าสมมติว่าเราก็จินตนาการต่อไปสมมติว่าวันนี้สมมตินะเราทำงานได้300 บาทอะวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้5,000 10,000ไปจนถึง100,000หรือ10 ล้านแต่มันก็ยังคิดเหมือนเดิมได้อยู่ว่าแล้วเรามาโลเพอะไรตรงนี้ใช่ไหมใช่เราสามารถคิดแบบซูมเอาได้อยู่ว่าเรามาทำอะไรในสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่าบลูดอทอ่ะจุดเล็กๆสีน้ำเงินท่ามกลางจักรวาลและกาแล็กซี่มหาศาลใช่แล้วเรามาวุ่นกันตรงเนี้ยเรามา
ถ่ายละครกันมาทำสารคดีมาเป็นนักการเมืองใชอ่ไหมฮะมาเป็นพ่อแม่ลูกแล้วก็มีลูกเติบโตสืบกันไปอยู่ในไอ้เนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่ออะไรมันยังคิดได้อยู่มันคิดอยู่แล้วมันยังหาคำตอบตอนนั้นไม่ได้แล้วมันทรมานใช่ไหมมันก็ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเราให้คำตอบกับสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ได้ว่าเราทำไปทำไมแล้วจังหวะในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นปุ๊บด้วยกับที่ผมเคยบอกอาจารย์อาลีว่าแบบมีความฝันแบบอเมริกันดรีมมากๆจนโอเคเราได้มีโอกาสไปประกวดไปประกวดขึ้นทีวีรายการขึ้นทีวีปุ๊บโอเคไอสิ่งที่คนในวงการทั้งหมดเขาต้องการแล้ววันหนึ่งเขาอยากจะไปวันหนึ่งเราได้ไปแล้วมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่สุขว่ะการเป็นที่พึงพอใจของผู้คนที่ให้ได้รับการฉายแสงเข้าไปทั้งหมดมันไม่ได้สุขที่เราคิดนี่หว่าแล้วถ้าสมมุติโอเคแม่งเราได้ชื่อจากตรงนี้ไปแล้วอ่ะแล้วเราจะไปต่อนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องไปต่อป่ะแบบจากมีชื่อก็ต้องมีอีกจาก1ล้านก็ต้องเป็น2ล้านดังไปเรื่อยๆ2ล้านก็ต้องเป็น3ล้านต้องในระดับล้านต้องแบบไปไต่เลเวลเพราะมันแบบระดับโลกอ่ะใช่แต่คำถามคือแบบนั่นแหละแล้วเราจะทำไปทำไมวะมันวนอีกอ่ะมันวนอีกแล้วแล้วผมจำได้ว่าช่วงนั้นน่ะด้วยกับความที่ผมไปกินในตัวนี้ว่ามนุษย์เป็นแค่ลิงเนี่ยผมกลับไปหาลิงแล้วสรุปมันพยายามจะปฏิเสธดีชั่วแต่สรุปแล้วในตอนนั้นสิ่งที่ผมเขียนไปแม่งผมตั้งคำถามกับผมมีปัญหากับ problem of evil เพราะว่าตอนนั้นกินปรัชญาทางการเมืองติดละติดเชื้อละติดเชื้อละไอความคิดบริสุทธิ์เริ่มหายไปละเริ่มหายไปละไอเราผู้ล่าเริงผู้คิดบวกเงี้ยในวัยเด็กก็เริ่มจางไปใช่ไหมเริ่มจางหลังจากที่ปรัชญามันครอบหัวเราอยู่ใช่ปุ๊บโอเคเริ่มละคือมันมีไอการกระทำหนึ่งที่มันแบบมันดูเหมือนแบบรัฐเนี่ยต้องช่วยคนไม่ใช่คนอ่ะต้องมาระดมเงินแล้วต้องช่วยคนด้วยกันแต่ไอ้คนมาช่วยคนด้วยกันมาบริจาคมันก็เป็นสิ่งดีไม่ใช่หรอวะมันก็เป็นความสามัคคีของผู้คนนี่หว่าความสามัคคีของผู้คนนี่หว่าแต่แบบไม่ตลาดมันต้องนี่ดีแล้วมันก็แบบมันตีกันตีกันมันตีกันชุดคุณค่ามันตีกันว่าจะคุณค่ามันตีกันจะยังไงมันจะยังไงกันแน่จนผมก็ไม่ให้เป็นน้ำหนักกับฝั่งไหนแบบมากขนาดเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวผมเองควรทำยังไงกับไอ้นี่แต่ถ้าประจำนั้นผมแล้วแรกผมใส่ระบบอย่างเดียวเลยผมโยนเนี่ยความผิดนะคนไม่ต้องทำอย่างนี้หรอกกินปัจจัยทางการเมืองแต่สุดท้ายแล้วการที่เราจะปฏิเสธความดีชั่วแค่ไหนมันไม่ให้กับฟีตาล้อสุดท้ายแบบดีชั่วมันมีจริงมันมีแน่ๆแหละแต่แบบถ้าใครเป็นคนที่หยาบแบบสรุปแล้วแบบไอ้ชุดคุณค่าดีชั่วเนี่ยมันเป็นอย่างพวกมนุษย์เอเชียแบบให้นิยามมันหรือเปล่าว่าดีชั่วเนี่ยคือมนุษย์กำหนดเองหรือการดีชั่วเนี่ยมีมาตรฐานทางศีลธรรมสูงสุดอยู่ผมไม่รู้ว่ามันคืออันไหนไปผมก็ไม่มั่นใจกับสิ่งที่ผมยืนอยู่เหมือนกันไม่ได้เทหน้าตักไปฝั่งใดไม่ได้เทหน้าตักเพราะเรากำลังที่จะผมอยากรู้ว่าเราสงสัยกับทุกอย่างอยู่สงสัยกับทุกอย่างอยู่แต่ก็คงก็แบบก็คงต้องทำให้ดีแต่ก็ตอนนั้นก็ต้องรู้สึกว่าต้องเป็นคนดีแหละเพราะว่าความชั่วมันมีจริงแต่แบบไอ้ดีของเรามันก็ไม่ใช่ดีในมาตรฐานของอิสลามนะคือมันดีหลายแบบอีกมันดีหลายแบบอีกไอ้กับไอ้คนหนึ่งก็บอกว่าตัวเองดีฝั่งซ้ายก็บอกว่าตัวเองดีฝั่งขวาก็บอกว่าตัวเองก็ดีรัฐบาลก็อาจจะมองว่าตัวเองก็ดีเหมือนกันก็ได้ถูกไหมครับก็คือมันเป็นเริ่มเป็นก้าวมาสู่ปัญหาของเป็นมอรัลเรื่องของมาตรฐานทางศีลธรรมที่เรากำลังพิจารณาว่าเฮ้ยในเมื่อสิ่งที่มันประจักษ์กับมนุษย์แทบทุกคนไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็คือมนุษย์เนี่ยต้องการความดีอันนี้ประจักษ์นะประจักษ์มากไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราจึงจะเห็นปรากฏการณ์ง่ายๆเลยแม้ว่าคนที่เป็นเอเทียสหรือคนไม่มีศาสนาแม้ว่าเขาจะยืนยันอย่างนั้นอ่ะแต่ทุกวันเนี้ยเขาพยายามจะเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างเรื่องมนุษย์ต้องมีสิทธิมนุษย์จะต้องได้รับความยุติธรรมมนุษย์จะต้องไม่ถูกกดขี่ถูกไหมลึกๆอ่ะ
มันคือมอรัลนะมันคือความต้องการมอรัลศีลธรรมบางอย่างแม้ว่าเขาจะโอเคพยายามจะไม่เบสจากศาสนาใช่ไหมแต่สิ่งที่เห็นตรงกันหมดเลยของมนุษย์ก็คือต้องการต้องการสิ่งนี้แต่อย่างที่บอกมาก็คือว่าแต่ต้องการอ่ะใช่แต่จะเอาจากไหนใช่เนี่ยปัญหาใหญ่ใช่ไหมใช่แต่จะเอาจากไหนล่ะเพราะว่าแบบมาตรฐานทางศีลธรรมในแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันหมดเลยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะเอาแบบไหนคราวนี้ปุ๊บผมไม่สามารถให้คำตอบแบบเพราะผมจะยึดอะไรก็ได้แล้วมันแบบมันเป็นประเด็นที่ใหญ่และยากมากนะมันยิ่งซัดมันยิ่งแบบโคมเข้ามาโคมเข้ามาจนแบบมันเป็นปัญหาติดตัวผมแบบสักพักหนึ่งแล้วบวกกับมันซัฟเฟอร์อ่ะแบบเราก็มีปัญหาส่วนตัวแล้วที่เราซัฟเฟอร์ชีวิตประจำวันใช่มันกลายเป็นว่านะตอนนั้นเราไม่สามารถเอาคำตอบที่เราเคยให้ตอนเด็กเรามาตอบกับเราได้แล้วว่าที่เราเจออยู่มันคืออะไรเราเอาคำตอบของปรัชญาทางการเมืองมาให้เราว่าโอเคเป็นว่าเศรษฐกิจมันทำให้เราแบบนี่ตัวคนเดียวนี่หว่าไม่มีแล้วผู้ที่นี่อะไรอยู่ไม่เห็นเลยไม่มีวี่แววอะไรแล้วคือแม่งโคตรชีวิตจริงเลยอะไรประมาณนี้ไหมโอ้โคตรเดียวมันเดียวมากแล้วแบบโอเคเลยแบบตัวคนเดียวแล้วอ่ะแบบตัวจริงแล้วอ่ะคือ mindset ที่เราเคยมีตอนเด็กมันเขาเรียกอะไรมันรับมือไม่เพียงพอละที่จะมาช่วยอธิบายได้ทุกอย่างขนาดนี้มันบวกกับมันเกี้ยงแล้วทีเซเปียนมันแบบมันล้างหมดเลยเหรอมันล้างกันหมดแต่มันเหลืออย่างนึงคือเราก็มีขาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่มองไม่เห็นหรอกมันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ครับคราวนี้ปุ๊บพอคราวนี้ชุดใหญ่ปุ๊บโอเคชีวิตจริงแล้วเดี๋ยว 4K คราวนี้ปุ๊บมันถึงขนาดแบบขนาดเท่าว่าแบบผมจำได้ว่าด้วยปัญหาส่วนตัวเอ้ยระบบเศรษฐกิจเอ้ยสภาพแวดล้อมทั้ง input output ทั้งหมดมันประดังจนแบบผมจะเอาสิ่งนี้ออกไปได้ไงวะที่มันแต่คือจนผมเขียนนะจนผมมีท่อนหนึ่งนะที่ผมจำได้ผมเขียนว่าหวังว่าใครสักคนได้ยินเสียงปอดผมตอนนั้นคือผมต้องการสูงสุดแล้วพวกไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยขอที่ใครสักคนเนี่ยที่เราจะบอกกับเขาได้ทั้งหมดและรู้ทั้งหมดว่าเราเนี่ยเจออะไรมาบ้างแบบที่รับรู้เพราะทั้งหมดนั้นคือผมแบกโลกอะความรู้สึกมันแบกโลกมันคนใกล้ตัวที่สุดเองผมก็ไม่สามารถเอาไปบอกเขาได้หรอกมันไม่มีใครแบบเขาไม่รู้ใจในใจเราเขาไม่รู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างแบบใช่แชปเตอร์ทั้งหมดที่เราเจอตั้งแต่เริ่มผมต้องการเอาโลกเนี่ยโยนมาให้แล้วก็บอกว่าแบบช่วยฟังทีเถอะต้องการผู้นั้นผมต้องการคือต้องการผู้ที่แบบรับรู้ปัญหาเราตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งความรู้สึกภายในทั้งหมดซึ่งในมนุษย์ด้วยกันมันทำไม่ได้เพราะว่าต่อให้เราพยายามระบายมันเป็นแค่เซี่ยวเดียวแล้วบางความรู้สึกก็เป็นมันไม่สามารถร้อยเรียงผ่านคำพูดได้บางความรู้สึกอ่ะคือมันใหญ่ไปหมดมันบิ๊กมันเป็นปัญหาแบบใช่ผมต้องการแบบโยนโลกลงไปแบบไปแบบเอาไปทีเถอะแบบไม่อยากอะไรแล้วว่ะนั่นแหละจนก็ด้วยความเขียนแล้วก็ไข้ขวดเขียนลงไปพอมาถึงจุดนึงเราก็ให้ปิ๊งมาในหัวว่าอยากได้ไม่ใช่หรออเมริกันดีมไอความคิดหนึ่งที่เราว่าที่เราใช้ชีวิตแบบข้ามบ่นกับมันใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทำไมกับเราใช้ชีวิตโดยการแบบกล่าวโทษสิ่งอื่นกล่าวโทษสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมันกลับกลายเป็นว่าอยู่ๆคำนั้นก็คือคำว่ามันต้องขอบคุณดีกว่ามันต้องขอบคุณเพราะการที่คุณจะมาสายนี้ได้สิ่งที่ผมทำมันคือสตอรี่เทลลิงนะแล้วสตอรี่เทลลิงถ้าไม่ใช่เพราะการกำหนดมันจะเป็นไปได้ไงมันกลับกลายเป็นว่าความซัฟเฟอร์ที่มันผ่านมาทั้งหมดมันทำให้ผมได้มาก้อนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโหมันแจ๋วมากเลยว่ะมันเป็นสิ่งที่ผมระบายมันแล้วผมรู้สึกว่า
ันแจ๋วอะณตอนนั้นแล้วมันคือการขอบคุณตรงที่ว่าถ้าผมอยู่ในอีกสถานะหนึ่งหรืออีกในครอบครัวเนี่ยมันก็คงไม่มีเหตุการณ์อย่างเนี้ยแปลว่าผมก็ไม่สามารถหยิบใช้วัตถุดิบจากเรื่องราวของเราได้จากเรื่องราวของเราได้มาเล่าหนึ่งแปลว่านี่มันถูกกำหนดแล้วนี่มันใช่เลยนี่หว่าจนโอเคมีก้อนนี้ไปปุ๊บแต่ท้ายแล้วมันก็ยังซัฟเฟอร์ยังให้คำตอบสิ่งได้จนเหตุการณ์มันล่วงเลยมาจนเข้ามหาลัยเข้าปีหนึ่งละปีหนึ่งเจอแฟนแล้วคราวนี้คือไทม์ไลน์มันมาคู่ขนานก็คือมาเจอแฝดตอนเข้าปีหนึ่งพอดีเข้าปีหนึ่งพอดีตอนนั้นผมเข้ามหาลัยปุ๊บผมเจอแฝดตอนเข้าปีหนึ่งพอดีคราวนี้ปุ๊บโอเคเราได้เพื่อนแล้วได้เพื่อนคุยแต่แล้วปีหนึ่งผมจะอยู่เขาเยอะจะไปไหนโตติดกันทำอะไรเหมือนกันกินอาหารเทสเดียวกันชอบอะไรใกล้ๆกันเพราะอะไรฮะทำไมเราถึงเลือกสนิทกับแฝดเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับแต่คือแบบแล้วมันไปคลิกแบบตอนไหนอะไรไงมันคลิกทุกอย่างครับคือจังหวะแรกคือโอเคก็อย่างที่แฝดของเราเนี่ยแบบเราเข้ามหาลัยแล้วต้องแบบไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดียวกันคือคล้ายๆกันทรงแบบว่าทรงเดียวกันพยายามสแกนหาสแกนเพื่อนกลุ่มเดียวกันโอเคก็อ่ะสองคนนี้แหละแล้วตอนนั้นก็พูดง่ายว่าแบบมันก็ไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนเยอะที่เราจะสแกนหาก็สองคนนี้แหละแล้วก็มีมาบ้างปะไปแล้วคราวนี้ปุ๊บโอเคผมก็อยู่ก็อยู่กับมันคราวนี้ปุ๊บโอเคมันชอบเหมือนเราอะเรื่องนี้มันก็ชอบเหมือนเรากินมันก็กินเหมือนเราชอบอาหารเทสเดียวกันชอบแบบมีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันแบบใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงมากแบบคุยกันรู้เรื่องอะคุยรู้เรื่องแล้วแบบโอ้โหแบบอยากได้เพื่อนดีฟทอล์กนี่ก็คือแบบจัดเต็มเลยไม่ได้พูดเลยฟังอย่างเดียวเลยใช่ครับก็เจอแฝดปุ๊บตอนนั้นก็โอเคก็เริ่มบทใหม่อันนี้ปุ๊บผมใช้ชีวิตอยู่แฝดเรื่อยมาเรื่อยมาแล้วก็อย่างที่เขาเล่าช่วงแรกมันก็เป็นเหมือนเพื่อนคุยกันเรื่องปกตินะครับเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปหาอะไรคิดอะไรก็ได้ก็คุยไปแบบว่าเฮฮาปกติแต่แบบเขาจะมีสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะมาอธิบายให้ผมฟังจากการ์ตูนเรื่องนั้นที่เขาดูแล้วผมก็จะเดินกลับหอเขาเยอะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่หออยู่ใกล้กับผมพอดีก็คุยเดินกลับคุยด้วยกันคุยด้วยกันปุ๊บมันก็เล่าปอนมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้นะฝั่งนี้นะอันนี้ฝั่งนี้เล่าทุกอย่างเหตุการณ์ที่เขาดูอธิบายทั้งหมดตีความจนมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบเพื่อนคุยกันปกติแล้วเอาแบบความวีฟของตัวเองอะมาเล่าให้ฟังแต่แบบอยู่ๆวันหนึ่งมันก็แบบไอ้ปอนไปอ่านมาทุกศาสนาแล้วอีสามของจริงพูดสั้นๆอย่างนี้เลยไม่สั้นๆหรอกผมว่าก็คือระหว่างทางมันมีปูมาบ้างแล้วมันปีมันมีปูมาบ้างแล้วว่าโอเคมันหนึ่งสองสามสี่นะก็คือเขาเหมือนไปศึกษาอะไรมาก็มาแชร์มาเล่ามาตีความหรืออะไรในความคิดของเขาในความคิดเขาเล่าให้ฟังอยู่ตลอดใช่แล้วผมจะรับรู้ทั้งหมดเราก็ฟังอ่ะรับข้อมูลมันมาอะไรเงี้ยใช่ใช่รับข้อมูลมันทั้งหมดจนแบบวันหนึ่งไอปอนอ่านหมดแล้วสามบทสรุปบอกว่ามันก็มาเล่าให้ผมฟังหนึ่งสองสามสี่แล้วก็รีเลทกับการ์ตูนเรื่องนั้นที่เขาเล่าให้ผมฟังแบบคือมันว้าวไว้ตอนนั้นผมยังไม่รู้สึกว้าวมากขนาดนั้นแต่ผมแค่แปลกใจเฉยๆณตอนนั้นนะว่าแบบทำไมอยู่ๆไปนี่ไงอยู่ๆแบบมันสวิตช์ไปเลยแบบมันไปอีกทางเลยมันมางี้ได้ไงวะใช่ไหมมางี้ได้ไงแต่คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าโอเคมันมีแนวโน้มวิทยาศาสตร์มันมีเรื่องปรัชญามีนั่นเองซึ่งเราชอบคุยอะไรนะแต่แบบอยู่ๆแบบมันโพ่งมาเส้นเนี้ยเส้นศาสนาเนี้ยมันได้ไงใช่ไหมมันฉีกออกมาเนี่ยมันแบบมันดูเหมือนจะไม่ควรจะสรุปไปทางนั้นได้เลยใช่ไม่ควรจะสรุปแต่แล้วตอนนั้นที่เขาบอกว่าสรุปก็คืออิสลามของจริงสุดอะไรเงี้ยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกไหมที่เราได้ยินเกี่ยวกับอิสลามหรือว่าเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ไหมคำว่าอิสลามมันเคยเข้ามาในหัวเราก่อนหน้าที่จะได้ยินจากปากแฝดอ่ะเคยได้ยินผิวเผินมากผิวเผินมากรู้ว่าแค่เป็นมุสลิมรู้ว่าไม่ทานหมูรู้ว่า
อ่ะจากเซเปียนพระเจ้าองค์เดียวอ๋อก็คือไอ้ตอนที่เขากล่าวในเซเปียนก็ได้ยินแค่นั้นแหละเกาะแค่นั้นแหละโดยรวมประมาณนั้นแหละโอเคโอเคเข้าใจละตอนนั้นเราแบบเราโดนเชื้อปรัชญาทางการเมืองเราก็เลยแบบปฏิเสธแบบเกลี้ยงเลยอ๋อเออเราอะไรแบบเราไม่ให้น้ำหนักตรงนั้นจนแบบอยู่ๆแบบสวิตช์มาเนี่ยปุ๊บปอดเออเป็นอย่างนี้นะปุ๊บผมว่าโอเคตอนนั้นเขารับยังตอนที่เขาเดินมาบอกยังไม่รับเดี๋ยวโอเคแต่ผมรับรู้ทั้งหมดว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่คราวนี้ปุ๊บแกก็สนใจใจก็คุยแล้วก็คุยพระเจ้าคุยเรื่องพระเจ้ากับบังซึ่งบังคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนสมัยปวชของผมเหรอที่เรียนชั้นเดียวกันไหมชั้นเดียวกันอ๋อพอมาเรียนมหาลัยก็เรียนด้วยกันแล้วตอนนั้นรู้จักเขาไหมรู้จักอ๋อแล้วก็เป็นเพื่อนซีผมเลยเหรอใช่โอ้โหก็คือช่วงปวชผมว่าเป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบอยู่กับเขาแบบว่าตัวติดกันแบบสักระยะหนึ่งเลยแต่ตอนนั้นก็คือเรายังไม่ได้คุยเรื่องศาสนาอะไรกับเขาเขาคุยอ๋อเขาคุยมีพวกมาแต่ตอนนั้นผมก็เถียงกับเซเปียนนั่นแหละอ๋ออ๋อมีเรามีชุดของเราเรามีชุดของเราตอนนั้นเขาแบบมาแหละคือโอเคเขาอาจจะแบบตอนนั้นนะเขาอาจจะมันยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่แบบพอมาเรื่องพระเจ้าเนี่ยเขามาเลยเขาแบบ1 2 3 4นะผู้สร้าง1 2 3เป็นอย่างนี้นะพระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้งหมดแต่เราก็ชุดเฮ้ยมนุษย์มาจากลิงคือผมจะคือดื้ออะตอนนั้นแล้วแบบพงไม่ให้รู้ว่าแบบผมดื้อเข้าไปหาลิงแบบผมกลับเข้าไปหาลิงเนี่ยกลับเข้าป่าก็คือตอนปวชก็คือเพื่อนคนเนี้ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็มีการสนทนากันเรื่องพระเจ้าบ้างใช่แต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนกับไม่เข้าหัวเราเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้อินหรือจะให้น้ำหนักอะไรเพราะเราก็มีชุดที่เราไปอ่านเชื้อปรัชญาของเรามาใช่ก็คือเลยก็คือไม่ได้จริงจังอะไรกับความเชื่อในพระเจ้ามากตอนนั้นแม้ว่าจะมีคนมาบอกแต่ทีนี้ได้กลับมาได้ยินได้ฟังอีกครั้งก็ตอนแฝดนี่แหละกลับมาย้ำอีกว่าโอเคเป็นงี้นะแต่ครั้งนี้ปุ๊บเหมือนก็พูดมาแล้วก็หายไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันปกติจนแฝดก็มาอีกรอบนึงสคริปต์มาเขาก็มาพูดเรื่องการแมนิเฟสต์เรื่องเกี่ยวกับการแอฟเฟิร์มคอมมิชชั่นคิดอะไรในหัวเยอะๆเราจะได้อยู่ๆวันนึงมาเลยปุ๊บไอ้ปอนถ้ามึงคิดอะไรในหัวมากๆครับมันจะเป็นความจริงนะเว้ยซึ่งตอนนั้นอะไรกันเนี่ยแต่เตะขาหนึ่งเราหูเบาเลยเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรอ่ะมันก็แบบไม่ได้ผิดมากถ้าจะเข้าไปลองอ่ะแต่ตอนนั้นไม่เชื่อหรอกจนแฟนมันบอกมาว่าเนี่ยมีคนทำอย่างนี้ขอเราจะได้เดี๋ยววันนั้นเนี่ยกูเจอรถเต่าเขาเล่าให้ผมฟังคำๆกับสิ่งที่มันขอมันเจ็บผมก็โอเคไม่เสียหายที่จะลองลองไปลองบ้างผมเดินอยู่เดินไปมหาลัยมันเป็นทางที่ตรงนี้มันจะเป็นสวนในฝั่งเนี้ยเป็นฟุตบาทฝั่งนี้เป็นถนนผมอยากเจอรถสีแดงผมขอนะอยากเจอรถสีแดงขอในหัวไม่เอ่ยอยากเจอรถสีแดงมันจะเจอจริงป่าววะไอ้ที่พี่แฝดพูดมันจะจริงป่ะทดลองดูมาจริงสีแดงอ่ะไม่ใช่และฟุกฟุกเป็นไปได้เป็นไปได้ว่ามันจะมาชนกันพอดีเฉยฟุกแล้วอันนี้ฟุกแล้วสักพักรถสีเขียวรถสีฟ้ารถเลยแบบเรียลไทม์คือเราก็เปลี่ยนในใจเรื่อยเราก็เปลี่ยนในใจเรื่อยแล้วก็แบบขอไปเลยแบบลองใหม่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมก็ลองใหม่รู้แบบจนแบบไม่ใช่แหละมันบ่อยเกินเลยเหรอมันแบบวิต่อวิเข้าว่าได้คือมันอาจจะยังไม่แบบทันทีแต่แบบ3 วินาทีต่อมาก็คือแบบมันก็ตามนั้นอ่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยเป็นเหมือนสิ่งที่เราปรารถนาเหมือนอธิษฐานในใจอ่ะมันอธิษฐานในใจไม่อยากเจอแต่แบบบอกว่าว้าวไอ้แฟนเฮ้ยแฟนจริงว่ะไอ้แฟนแล้วมาอธิบายต่อปุ๊บปอนมันคือคลื่นพลังงานอะไรมันสับสนมันคือคลื่นมันจะลิงก์ตรงกันมนุษย์เรามีคลื่นสมองเขาให้คำอธิบายอะไรประมาณนี้ผมว่าคลื่นมันจะแมทให้ได้ขนาดนี้วะจะมารู้อะไรขนาดนี้มันจะมารู้อะไรขนาดนี้จนเราใช้ชีวิตอยู่กับการ manifest สิ่งของไปประมาณนึงจนแฟนเอามาบอกว่ามันใช้กับคนได้ด้วยไอ้จังหวะเนี่ยแหละมันทำให้เรา
ันว้าวอ่ะตรงที่ผมเทคโน้ตเลยพอผมรู้ว่าใช้กับคนได้ผมเทคโน้ตเลยผมลิสต์มาเลยว่าผมอยากให้เห็นใครเนี่ยเป็นยังไงปฏิบัติยังไงผมจนเรื่องที่ผมขอมันสเปซิฟิกมากมันส่วนตัวมากแล้วผมไม่ได้บอกใครผมไม่ได้แฟนมีแค่ผมที่รู้จนเหตุการณ์นั้นมันถูกตอบรับที่ผมเขียนโน้ตมันถูกตอบรับตรงเคสเฉพาะเลยไหมสเปคเลยเจาะจงแบบเจาะจงสุดๆสุดๆเราไม่ได้ขอกว้างไม่ได้ขอกว้างเป็นแบบผมขอแบบส่วนตัวแบบส่วนแบบเจาะลงไปเจาะเฉพาะมากผมขอดีเทลเออแล้วแบบได้ตามนั้นเลยซึ่งโอกาสมันยากไงที่จะมาบังเอิญใช่ไหมใช่มันจังหวะนั้นคือปุ๊บคือแบบที่ขึ้นมาคือแบบสิ่งที่ให้อยู่เนี่ยที่ขอเนี่ยต้องรู้แหละแต่ไม่ใช่รู้ในระดับแค่รู้แบบตื่นๆแต่รู้ตั้งแต่เนี่ยรู้ทั้งหมดถูกไหมรู้ทั้งหมดต้องรู้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ผมกำลังอยากได้แล้วคุณต้องรู้แบบทั้งชีวิตผมนะถ้าผมคุณตอบรับยี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่แล้วขึ้นมันไม่สามารถแบบมันไม่กินกับสติปัญญาว่าผมจะมาตอบแบบนี้ได้ว่าสิ่งไม่มีปัญญาจะมารู้แบบชีวิตผมทั้งชีวิตได้ไงเพราะอะไรเราถึงคิดว่าผู้ที่จะมารู้อะไรอย่างนี้ได้ต้องรู้ทั้งชีวิตเราแล้วต้องเป็นผู้รู้ทั้งหมดเพราะว่ามันคือแบบปมตั้งแต่แบบตอนสมัยนู่นอดีตปัจจุบันอนาคตเลยปัจจุบันอนาคตอ๋อคือแบบแล้วทุกอย่างแบบปุ๊บคือแบบคือประมาณว่าเหตุเนี้ยจะเกิดได้อ่ะมันเกี่ยวโยงกับอดีตไทม์ไลน์ทั้งหมดมันลากหมดมันเกี่ยวทั้งชีวิตเราอ่ะมันเกี่ยวทั้งมันไม่ใช่เฉพาะในเคสปัจจุบันอย่างนี้เช่นสมมติในเคสปัจจุบันผมอาจจะ2-3เดือนอาจจะประมาณว่าผมขอให้มีรถสีแดงป้ายทะเบียนเลข5ผ่านตอนนี้ตอนนั้นโอเคอันนี้ปัจจุบันอาจจะพอจะอธิบายอะไรไปได้ว่าแบบกฎธรรมชาตินั่นนี่ใช่ไหมแต่นี่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่ผ่านมาแล้วนู่นใช่ใครจะไปมองเห็นได้ตอนนั้นใครจะไปรู้กฎไหนจะไปล้วงอดีตตอนนั้นอีกใช่ไหมก็เวลาย้อนไม่ได้อะเวลามันมาแล้วอ่ะแต่นี่มันคือไทม์ไลน์ปัจจุบันอ่ะโอ้โหแต่เขาลากมาเขาลากแบบปุ๊บตั้งแต่อดีตมาแล้วแบบมาตอบรับนี่ปุ๊บให้แล้วนะอันนี้ชัดเลยกับเราเลยชัดเลยปุ๊บโอเคโป่งหนึ่งละโป่งหนึ่งปุ๊บมันบังเอิญไม่ได้แหละแต่เราก็ยังไม่รู้คำตอบหรอกว่าเราจะให้คำนิยามคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรดีบอกว่าตอนนั้นแบบความฟุ้งในแบบวัยเด็กมันไม่มีมันจางแล้วมันหายแล้วคือมันมีแต่มันก็เล็กถ้าคิดเข้ามาแบบปรัชญาในตัวก็จะตีว่ามึงหลอกตัวเองอยู่มันจะมีคำแย้งที่เราไปสะสมมาที่เราสะสมมาคอยกั้นเฮ้ยมึงจะถามนี้อย่ามีคำตอบอีกแบบเออแบบแบบคิดแค่ทีอ่ะมึงหลอกตัวเองเพราะว่าชีวิตจริงมัน 4K นะผมอยู่ตอนนั้นโอ้โหตอนนี้คือมันเหมือนตีกันในตัวเองมันตีเหมือนกันนะมันเริ่มคราวนี้ปุ๊บมันคือฝั่งที่แบบเห็นกับไม่เห็นเลยแต่ในพาร์ทประสบการณ์นี่แบบชัดมันชัดพาร์ทประสบการณ์นี่ชัดแน่ๆคราวนี้ปุ๊บมันก็เริ่มมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้ปุ๊บตอบรับหมดเลยนี่หว่าเรื่องที่ขอไปบางเรื่องคือแบบขอนานแล้วอ่ะแต่ก็คือลากมาตอบรับณช่วงเวลาที่แบบใกล้ๆที่เราจะเข้าจนแบบไม่ใช่แล้วมันบังเอิญไม่ได้เราไม่สามารถให้คำนิยามกับสิ่งที่เราขอแล้วอนุมัติว่าเป็นคืนได้เพราะสิ่งเนี้ยต้องรู้รู้จริงต้องมีความรู้แล้วต้องมีเหมือนเจตจำนงใช่ไหมเพราะคลื่นมันเป็นแค่ถ้าอธิบายตามวิสาทั่วไปมันก็แบบมันเป็นพลังงานที่มันมืดบอดใช่ไหมพลังงานแบบไม่มีปัญญาไม่มีหูไม่มีจิตใจที่จะรับฟังคอยแบบไอ้นี่เป็นอย่างไรนี่ไว้คือพลังงานไม่มีอะไรเช่นว่าเนี้ยคุณลักษณะของมันไม่ใช่ไงมันจะอธิบายไม่ได้แค่คลื่นลิงก์กันแล้วก็แบบว่าเกิดเหตุการณ์แล้วเป็นวิชวลแบบไม่ใช่จนแบบมีเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นผมไปบ้านเพื่อนผมไปบ้านเพื่อนผมแล้ววันนั้นเนี่ยแฟนก็ไปด้วยปกติแฟนจะไม่ไปแฟนก็ไปกับผมด้วยแล้วในระหว่างนั่งรถผมนั่งกับแฟนคนหนึ่ง
ทีนเขาเลื่อนเฟซแล้วมันมีการ์ตูนเรื่องนึงผมเหลือไปเห็นพอดีเขาเลื่อนเฟซแล้วไปเจอการ์ตูนเรื่องนึงอยู่ปุ๊บอันนี้ผมก็ดำเนินไปต่อจนขับรถไปปุ๊บไปถึงหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็จะมีสวนมีสวนสาธารณะตรงกลางเป็นแบบฟรีสเปซเป็นพาร์คส่วนกลางของหมู่บ้านเนี่ยนะเป็นส่วนกลางเสร็จผมก็เข้าไปเล่นกันในบ้านก่อนกับแฟนกันอะไรเล่นกับเพื่อนก็คือเป็นบ้านเพื่อนใช่ไหมใช่ครับโอเคจนโอเคเราก็พักกันแล้วก็ออกมาข้างนอกเรามานั่งกันตรงที่ศาลาที่หนึ่งช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเย็นๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลังอัสรีหรือเปล่าโอเคห้าโมงจะหกโมงอะไรเงี้ยโดยประมาณปุ๊บต่ออยู่ช่วงนั้นแล้วก็นั่งคุยกันแล้วตอนนั้นเราแฝดมีความรู้เรื่องศาสนาระดับประมาณหนึ่งแล้วบวกกับมีเรื่องแมนิเฟสเรื่องอะไรก็เอามาเชื่อมโยงกันเฮ้ยกดแรงดึงดูดนู่นนั่นนี่แบบสิ่งที่เราทำกันมาแบบแมนิเฟสนั่นนี่แบบมันว้าวอ่ะเป็นเรื่องที่แบบเราหาอะไรมาอธิบายมันไม่ได้บอกว่าตอนนั้นผมก็ว้าวผมก็ฟุ้งโอ้โหขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้นี่จนที่ผมมานั้นตรงศาลานั่นครับแฝดมาครั้งแรกผมก็ไม่เคยมานั่งตรงนั้นเหมือนกันแล้วอยู่ๆแฝดคนหนึ่งทีนนั่งอยู่แล้วเขาก็เห็นอะไรไม่รู้ข้างหลังเขาหยิบมาเป็นแผ่นซีดีและแผ่นซีดีนั้นนะคือการ์ตูนเรื่องเดียวกับที่เขาเปิดเห็นบนรถเปิดเห็นบนรถยังไงนะอธิบายอีกทีเขาเลื่อนเฟซแล้วเขาไปเจอการ์ตูนเรื่องนั้นแล้วเขาก็แวบดูแป๊บหนึ่งแล้วพอเขามานั่งศาลามันมีแผ่นซีดีเรื่องเดียวที่เขาเปิดเห็นเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นเลยไม่รู้ของใครไม่รู้ไม่ใช่ของกลุ่มในพวกเราด้วยใช่ไหมไม่ใช่ของกลุ่มที่เราพกมาด้วยแต่มาโผล่อยู่หลังเขาแล้วเขาหยิบขึ้นมาแล้วหยิบขึ้นมาเออนั่นเป็นเรื่องเดียวที่ผมเห็นในรถว่าเขากำลังดูอยู่สรุปคือแล้วผมไม่เคยมาที่นี่แล้วคือแบบมันมาโผล่ตรงนี้ได้ไงแล้วผมก็เข้าไปในบ้านอีกรอบนึงหลังจากนั้นผมก็ออกมาข้างนอกอีกออกมาพักหลังจากเล่นกันได้สักประมาณนึงละออกมาพักรอบที่สองรอบแรกอ่ะเราจบบุญสนทนาไปกับเรื่องพระเจ้าเรื่องผู้สร้างกดแรงดูดแมนิเฟสแล้วก็เราจบกันที่เราบ่นกันว่าเราอ่ะร้อนเราคุยไม่ได้นานเพราะว่ามันเย็นและมันเป็นสวนกลางบ้านมันร้อนกลางร้อนจนผม3คนออกมาพร้อมกันอีกทีหนึ่งสิ่งที่ผมเจออันดับแรกผมเจอพัดลมมาตั้งให้เหรอผมเจอพัดลมแบบเฮ้ยโป้งเลยเฉพาะมากแบบเรียลไทม์แบบโป้งเกินไปอ่ะเกินไปแล้วแบบแล้วผมก็แฟนบอกโอ้โหอะไรเนี่ยแบบคือจังหวะนั้นคือผมรู้สึกว่าแบบคือออฟเซิร์ฟอะจังหวะนั้นคือแบบผมรู้สึกว่าต้องมีอะไรแบบว่าแบบมองดูอยู่แล้วได้ยินเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นเลยเรียลไทม์แล้วเพราะบวกกับสะสมของที่มันเคยเกิดขึ้นของที่มันมาแล้วอีกทั้งหมดมาแล้วแล้วมันประจักษ์ตรงนี้อีกมันเพิ่มระดับความเข้มข้นเหมือนคอนเฟิร์มหลายแบบหลายรอบมากนะยืนยันยืนยันยืนยันทุกรอบนี้แบบโป้งแล้วแล้วมันเป็นประสบการณ์ร่วมแบบ3คนคราวเนี่ยที่ผมบอกบางแปลว่าแบบมันจบไปด้วยแบบสนทนาเรื่องพระเจ้าแมนิเฟสต์บลาบวกกับเราไม่รู้ว่าเราจะให้คำนิยามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรายังไงจนจอดที่เราเห็นพัดลมปุ๊บโอเคนั่งอยู่แล้วก็โอเคว้าวแล้วนี่เรื่องหนึ่งเราไปนั่งคุยกันแล้วก็แบบพัดลมมันมีแบบมันได้ไงวะแล้วที่เท้าผมเหลือบเห็นว่ามันมีป้ายแผ่นโปสการ์ดอะไรสักอย่างเล็กๆอยู่ข้างใต้ผมก็หยิบขึ้นมาดูมันคว่ำอยู่ผมหยิบพลิกขึ้นมาดูจังหวะนั้นน่ะมันคือคำว่า no god รู้จักพระเจ้าอ๋อ no ที่แปลว่ารู้อ๋อมันหยิบขึ้นมาดูปุ๊บ no god รู้จักพระเจ้าตุ้มโอ้โหเกี่ยวกับพระเจ้าอีกเกี่ยวกับพระเจ้าอีกแบบทั้งที่มันไม่ควรจะมาเกี่ยวกับท็อปิกที่เราก็สนใจและคุยกันอยู่ด้วยใช่ก็เป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นพัดลมที่ขอที่ขออย่าเรียกว่าขอเลยเรียกว่าแบบ
เรียกว่าบ่นอะมันเหมือนเราต้องการเราแค่ต้องการแต่แบบเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าขอแต่แบบนี่ให้หนึ่งบวกกับอันนี้คือแบบโป้งเลยสำหรับผมก็ตอนนั้นคือมันแปลกประหลาดมากเลยนะไอ้พัดลมมาแล้วก็มีคนมาเขียนรู้จักพระเจ้าเถิดอะไรเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนที่ผมพิกขึ้นมาตอนนั้นน่าจะเป็นของคริสเตียนอาจจะเป็นของคริสเตียนแต่ก็แปลกอยู่ดีเพราะมันจะมาเกิดตรงนั้นทำไมกับพวกเราทำไมแล้วเกี่ยวอะไรกับพัดลมคือมันไม่ค่อยเชื่อมโยงอ่ะนึกออกปะไม่ค่อยเชื่อมโยงแต่คือจังหวะนั้นคือถ้าเป็นกล่องขนมของขวัญอะไรก็พอจะ make sense ว่าอะไรเงี้ยจังหวะนั้นที่ผมรู้คือ1ยืนยันเห็นรู้มีอยู่ได้ยินรู้จักพระเจ้าแล้วมันเป็นของคริสเตียนผมก็พิกอ่านดูพระเจ้าผู้ทรงแผ่ภัยนี่ผมแฝดระเบาสำหรับโนกอจับเจ้าพอแฝดผมบอกแฝดว่าของคริสเตียนนะแฝดผมทิ้งแฝดผมทิ้งไหมทิ้งไหมแต่ตอนนั้นคือแบบเหมือนเนี่ยคือคำตอบในใจเราแล้วว่าต้องพระเจ้าแหละต้องเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างเรียกเจ้าเรียกไม่ได้ละเราดื้อไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าแบบที่ผ่านมาคือยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันอีกยืนยันแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าภาพรวมส่วนใหญ่ตอกหมดซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะผมดื้อไม่ได้แล้วมันแบบต้องนี่แหละถ้าดื้อคือหลอกตัวเองละหลอกตัวเองแล้วไม่พลาดสักกะก็คืออย่างน้อยผมมองนะว่าไอ้เหตุการณ์ที่พัดลมมันโผล่แล้วก็บวกกับเจอโปสการ์ดที่เขียนว่ารู้จักพระเจ้าโอเคมันอาจจะเป็นของคริสเตียนนะตอนนั้นซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะผมมองว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันกลายเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เข้ามาให้คำตอบในสิ่งที่พวกคุณต้องการจะรู้อยู่ว่าคุณควรจะตอบเรื่องนี้ด้วยกับอะไรอ่ะนั่นก็คือด้วยกับคำว่า God ก็คือพระเจ้าผู้นี้แหละที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่พวกคุณกำลังหาคำนิยามกันอยู่สำหรับผมมองว่าเป็นการสื่อสารเฉพาะอย่างนั้นเลยนะใช่เหมือนพระองค์ก็ตอบเราหาอยู่อย่างที่บางบอกคือพระเจ้าคำเดียวจนก็เหตุการณ์ก็ผ่านมาจนเหมือนคืนหนึ่งอยู่ๆตอนนั้นแฝดเขาเล่าว่าเขาเริ่มกลัวแหละเขาเริ่มกลัวกับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นกับเขาแหละก็อย่างที่เขาเล่าไปในคลิปเขาเจอเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็แบบอยากเข้ารับอิสลามแต่ตอนนั้นผมก็แบบผมก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในศาสตร์ทั้งหมดที่พูดถึงการมีอยู่ของผู้สร้างพูดถึงการมีอยู่ของพระเจ้าอ่ะมันไม่มีอะไรนอกจากศาสนาใช่ก็ที่มาให้คำตอบเรื่องนี้ที่มาให้คำตอบว่าเรื่องนี้มันมีแค่ศาสนาแต่แบบแฝดไปสแกนมาแล้วว่าไม่ใช่ยิวไม่ใช่คริสแต่เป็นอิสลามเขาคัดข้อมูลแล้วคัดมาแล้วกันกรองได้คำตอบมาวันนี้ผมก็เพิ่งไปถามข้อมูลแฟนเพราะว่าผมจำไม่ได้แต่แบบกลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นว่าผมอ่ะอยากเข้ารับเพราะว่าตอนนั้นมันประจักษ์มากทุกอย่างคือแบบมันชัดเจนมันชัดเจนมากๆแล้วว่าแบบมีอยู่แน่นอนพระเจ้าเนี่ยมีอยู่แน่นอนบวกกับตอนนั้นพระองค์ทำให้ผมรู้ว่าการไม่กินหมูอ่ะมันเมคเซนส์เมคเซนส์มากเพราะว่าช่วงสมัยป.3ที่หลังจากยายผมเสียแล้วผมก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดครอบครัวที่ผมไปอยู่ด้วยเขาเปิดเคียงหมูเขาขายแปลว่าผมใช้ชีวิตอยู่กับโซนนั้นอ่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วผมเห็นโปรเซสอ่ะมาทำให้ผมแบบเมคเซนส์อ่ะมันมีน้ำหนักบวกกับตอนนั้นก็ไปเจอคลิปอีกคลิปเหมือนมีสปีกเกอร์เขาเล่าอย่างอายะห์กุรอานแล้วอธิบายถึงการแบบวงโคจรบทสุยะแล้วแบบเมคเซนส์ดิว้าวจนแบบมันต้องแล้วก็วันนั้นผมก็บอกกับแฟนแหละรับไหม
แล้วเรากับแฟดนี่ใครรับก่อนรับพร้อมกันครับรับพร้อมกันวันเดียวกันไหมวันเดียวกันครับอ๋อได้นัดกันมาก่อนหน้านั้นไหมไม่นัดกันมาแต่แบบก็วันนั้นอย่างที่เขาเล่าคือผมเหมือนแบบไปที่มออืมเหมือนน่าจะไปนั่งทํางานอืมตอนนั้นเราชอบไปนั่งทํางานที่ตึกกันอืมตอนกลางคืนอืมแล้ววันนั้นเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นบังอ่ะอืมของผมมาแล้วปกติเขาจะไม่มาอืมแต่วันนั้นคือแบบเขามานั่งอย่างนั้นเลยอืมแล้วเขาก็นะอธิบายให้ฟังหนึ่งสองสามสี่แล้อวืเขามแบบสุดกําลังมากรับไหมอืมรับไหมเขาก็พยายามขุดทุก argument ขอโทษไหมในทุกการพิสูจน์ช่วยคุณพวกคุณให้เข้าใจใช่ไหมให้แจ่มแจ้งขึ้นอว่่าาแบบมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็แบบรับไหมรับไหมเพราะวอ่ืามในระหว่างนั้นไทม์ไลน์นั้นแฝดเขาก็คุยกับเขาอยู่แล้วอืมผมก็เคยคุยกับเขาแล้วแบบอืมจังหวะที่เขาให้รู้แบบมันจริงอ่ะอืมผู้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงไม่จําเป็นต้องพึ่งอาหารอืมไม่จำเป็นต้องกินอืมทรงอํานาจอ่ะอืมแต่สมัยก่อนที่เราเป็นกาเฟสเราไม่เคยเข้าใจอืมเราไม่เคยเข้าใจอืมแต่แบบเขาอธิบายแล้วแบบพระองค์ให้เข้าใจครับแบบ make sense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  อืมลงล็อกหมดถ้าเราก็แบบรับไหมอืมสมมติแบบแล้วเหมือนจังหวะนั้นแบบเขาเริ่มคุยเรื่องสวรรค์นรกกันแล้วอะอืมแล้วไปแบบสเต็ปหนึ่งละไปอีกสเต็ปนึงแล้วมันก็แบบในใจก็จะบาปเราเอาไงดีวะอืมที่ยังค้างอยู่อืมรับก่อนรับก่อนจนแบบอันห้ามดินละอืกม็แบบก็เลยกล่าวชาดากันอืมวันนั้นทำเด็ดละห้ามดินละแล้วก่อนที่จะไปกล่าวชาดากันตอนนั้นแฝดเขาได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวในช่วงที่เขาเล่าให้ฟังในคลิปสัมภาษณ์กับผมแต่เขาได้เล่าให้เราฟังไหมที่เขเาล่าบอกว่าอะไรนะไปเจออายะกุรอานในกลุ่มไปอเจ๋อไม่ไม่ใช่อายะกุรอานสิเป็นไปละเฮาละเฮาเราละกตัูวในกลุ่มแล้วเขาก็ร้องไห้ใช่ไหมแล้วเขาก็แฝดอีกคนนึงก็อยากจะร้องไห้ด้วยก็เลยเกิดการเชิงประจักษ์กับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ไหนจะเรื่องของชัยตอนเหมือนความรู้สึกเขาเหมือนโดนยคริันบตามอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เล่าโปรเซสนี้ให้ฟเัลง่ไาหมครับเล่าหมดเขาเล่าหมดแต่เหมือนว่าโปรเซสที่วันนั้นที่เขาเจอผมแบบว่ามันผมเห็นอยู่ด้วยแต่ผมเห็นนะว่าเขาร้องนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเจอประโยคอะไรอหร๋ืออะไรยังไงอแลื้วมจากนั้นเขาก็ไปในพาร์ทประสบการณ์ส่วนตัวเขาอแตื่มวันเดียวกันน่ะที่เขาเจอโทรมาหาผมเลยอืไอ้มปอนน่ากลัวมากอืมรู้สึกแบบเหมือนจะไม่มีอยู่เหมือนจะแบบเหมือนจะตายอืมเขาเล่าสิ่งที่เขาเจอให้ผมฟังอืมผมว่าประมาณนึงแต่เป็นพาร์ทประสบการณ์ส่วนตัวตอนนอั้นืน่มะผมว่าไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีพาร์ทเดียวกันแล้วกันอทืี่มรู้สึกว่าเรากลัวกับอะไรสิ่งอืนี้มอืแต่มพันในพาร์ทของผมคือแบบโอเคอืแมล้วเราก็จะมีความชัดของเราแล้วมีความแฟชัดดขอกง็เรเจาอความชัดแบบของแฟดอีใชก่แต่ก็จะแต่ก็ทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะมันมีอะไรที่ทัปนระจักษ์ร่วมกันอยู่ประจักษ์ร่วมกันอืมซึ่งมันก็ตอกย้ำแบบปึ้งปึ้งปึ้งซ้ายขวาหน้าใชหล่ังเวลาคนฝั่งหนึ่งเจอก็จะเล่าอีกฝั่งหนึ่องืมอีกฝั่งผมเจอผมก็เล่าอีกฝั่งหนึ่งอืแบมบแชร์กันแบบแล้วก็ฟุ้งอแืชมร์กันแล้วก็ฟุ้งอย่างเงี้ยสุดท้ายก็อืมห้ามยินละทำไปละก็สุดท้ายก็ได้รับอิสลามมาจนถึงทุกวันนี้ห้ามละทำเด็ดแล้วครับโอ้ก็เป็นเรื่องราวมาแนวเดียวกันกับแฝดเลยแนวอืมเป็นเหมือนภาคขยายนะขยายอีกมุมหนึ่งขยาทยี่จะมาวิ่งมันจบกันทีนี้ผมอยากจะถามในประเด็นต่อไปก็แล้วกันในเรื่องของบททดสอบหลังจากที่เราได้มาเป็นมุสลิมเรารู้สึกว่าเราได้รับบททดสอบความยากง่ายยังไงบ้างไหมครับเช่นบางคนเขาอาจจะมีปัญหากับครอบครัวฟีดแบ็กทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยทางบ้านเรารู้เรื่องพวกนี้ไหมฮะรู้ครับวันแรกผมไม่ใช่วันแรกหลังจากที่เขารับอิสลามได้แล้วก็อืมผมบอกแม่ก่อนเลยว่าอืมแม่ผมเคยแต่งงานกับมุสลิมมาก่อนอืมแกมีความเข้าใจตรงนิดนึงมัอนืก็เลยแบมบคอมฟอร์ตกับผมที่จะบอกแม่ก่อนอืมเพราะว่ารับอิสลามแล้วก็ร้องไห้อะไรวันนี้แม่ร้องผมร้องอ๋อผมร้องผมก็ร้องไห้เลยร้องไห้เพราะอะไรตอนนั้นที่เราบเอหมกือแนล้วร้องครับพระองค์ให้เป็นความรู้สึกยังไงเหมือนความรู้สึกคือแบบพระองค์ให้รู้อะไม่รู้ว่าชีวิตเราถูกดูแลโดยพระองค์มาแบบไหนผ่านสิ่งถูกสร้างที่เป็นพ่อและแม่
ในการแบบจะให้เราไปซ้ายหรือไปขวาครับเพราะว่าถ้าเขาไม่พาเราไปทางหนึ่งแล้วคงแบบไม่ได้เจอทางนี้แล้วคงไม่ได้ไปแบบเป็นอย่างทุกวันนี้ไม่ได้มีนิสัยหรือต้องแบบไม่ได้มีพบเจอสิ่งที่เราพบเจอพบเจอสิ่งที่เราพบเจอมันคงไม่ใช่แบบนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องแบบของคนอื่นอ่ะมันคงเป็นเรื่องของคนอื่นแต่แบบพอจังหวะนั้นที่มันรู้ได้แล้วแบบพระองค์แบบปกป้องเรายังไงแบบจากอะไรแล้วแบบมันทําให้ผมแบบมันตื้นตันกลายเป็นเรารู้สึกขอบคุณพระองค์มากกว่าด้วยซ้ำไปที่เราได้เดินสตอรี่ของเราแบบเนี้ยใช่รู้สึกประทับใจภูมิใจมากกว่าแม้ว่ามันจะผ่านช่วงเวลาที่มันยากก็ตามแต่พอมาประมวลรวมแล้วมันขอบคุณมันสวยงามมากกว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบเราประสบทุกอย่างคนที่เราเจอระหว่างทางที่เกี่ยวข้องของเรามันงดงามมนุษย์เนี่ยอืมตอนจบมันคือเรื่องที่ต้องขอบคุณเพราะว่าแบบในสุดแบบผมได้คำตอบหลังจากที่แบบไปหลงอยู่นานด้วยแบบว่าแบบคุณค่าศีลธรรมคุณค่าความหมายชีวิตเกิดมาทำไมใช้ชีวิตไปไหนแบบสุดท้ายแบบสลัมทำนี่แหละครับก็คือคุณแม่ก็ไม่ได้ต่อต้านเราใช่ไหมฮะคุณแม่เข้าใจว่าเป็นอะไรเป็นไปคนดีก็พออืมตรงนั้นแล้วพ่อก็มีแซวๆบ้างนิดหน่อยแต่ก็ปกติครับก็ทำนี่แหละทำนี่แล้วครับก็ไม่ได้ประสบปัญหาในกับครอบครัวใช่แล้วในบททดสอบที่เกิดขึ้นส่วนตัวมีตรงไหนรู้สึกยากหรือว่ารู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะถาโถมเข้ามาหนักหน่วงอะไรเงี้ยมีบ้างไหมฮะหรือค่อนข้างราบรื่นถือว่าถ้าเทียบกับเคสอื่นนี่ผมเคยเจอนี่น่าจะถือว่าราบรื่นโดยประมาณนึงเลยแต่ก็มีหลักๆก็เป็นบาปส่วนตัวนะครับนิดๆหน่อยๆทีนี้หน่อยที่อเมริกันดรีมที่เราแบบอยากจะทําแล้วตอนนั้นคือเราไปได้ดีเลยตอนนั้นคือแบบก็ไปได้ดีเลยแบบว่ามีเลือก2ทางชัดๆเลยแบบจะเลิกเลยแบบไปต่อเป็นบททดสอบตรงนั้นบททดสอบตรงนั้นแทนกับสิ่งที่เราแบบเพราะตรงนั้นเราทํามันกับทางชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกว่าเราจะยืนหยัดในความถูกต้องหรือจะห้ามใจได้ไหมใช่ไหมฮะจะห้ามใจจะเป็นบททดสอบตรงนั้นใช่โอเคครับก็ตอนนี้ก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วล่ะผมก็อยากจะให้เราได้แชร์คำพูดที่เราอยากจะสื่อสารแล้วกันกับคนที่กำลังศึกษาอิสลามหรือสนใจอิสลามหรือคนที่อาจจะมาดูคลิปนี้โดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็เผลอฟังจนจบมาถึงตอนเนี้ยครับเราอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาฮะสำหรับคนที่กำลังศึกษาอิสลามมีความสนใจในศาสนาอิสลามหรือบังเอิญนิ้วลั่นแล้วก็กดเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับถ้าคุณรักความจริงถ้าคุณรักความจริงนะคุณต้องเลิกอิสลามถ้าคุณรักความถูกต้องคุณต้องเลิกอิสลามถ้าคุณรักความยุติธรรมคุณต้องเลิกอิสลามและเป็นความยุติธรรมที่แบบว่ามนุษย์ไม่สามารถให้กับมนุษย์ได้กันและถ้าคุณต้องการความรักความบอบบางความเป็นดูต้องเลยสักอันนี้คือความจริงมันคือสัจธรรมมันไม่ใช่นาร์เรทีฟผู้สร้างคือผู้สร้างเราไม่สามารถปฏิเสธดีชั่วได้เกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรมันเป็นคำถามหลักในชีวิตเลยที่เราต้องหาคำตอบอย่างสุดความสามารถเลยแล้วผมเชียร์ให้ทุกคนแบบศึกษาอิสลามแล้วเข้าใจเพราะว่าในฐานะคนที่แบบไม่รู้จักผู้สร้างมาก่อนแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ที่พระองค์ให้ผมได้รู้ถึงการมีอยู่ของผู้สร้างมันมหัศจรรย์ครั้งหนึ่งที่ผมเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกไปแล้วอ่ะ
เราก็คงไม่รู้หรอกคำตอบแต่วันนึงเรารู้แล้วคุณไม่ต้องแบกอะไรแล้วอ่ะเรามีแค่หน้าที่ follow ครับแล้วก็อยากเพิ่มเติมคือสำหรับคนที่เป็นมุสลิมโดยดั้งเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบโตมาสำหรับมุสลิมคือองค์ความรู้ในศาสนาอิสลามครับหวังมากการที่เรารู้เกี่ยวกับผู้สร้างเรารู้จักผู้สร้างมันหวังเราไม่จำเป็นต้องพึ่งหนังสือไลฟ์โค้ดที่แบบมนุษย์ให้คำแนะนำมนุษย์ด้วยกันในเชิงนี้ผมไม่ได้หมายถึงแบบในเชิงความรู้เฉพาะทางในเชิงแบบเราใช้ชีวิตไปทำไมทฤษฎีปรัชญาปรัชญาทั้งหลายแบบที่ปรุงแต่งขึ้นนี่คือคำตอบมันอยู่ในองค์ความรู้นี้หมดแล้วมันฟ้ามันครบมันครบเครื่องตอบทุกมิติตอบทุกมิติแบบมหัศจรรย์ตรงที่ว่าคัมภีร์เล่มเดียวแบบแต่ใช้แบบรับมือกับทุกสถานการณ์ในทุกมิติของความเป็นมนุษย์ได้มันมหัศจรรย์แล้วผมอยากแบบกลับมาแบบมาโฟกัสแล้วแบบมาอยู่กับสิ่งนี้นะความรู้สึกของหัวใจครับหัวใจที่เราคอนเนคกับผู้สร้างมันมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเสียงชีพจรมันไม่เคยดังขนาดนี้มาก่อนครับจนมันแบบมีชีวิตว่ะอยากอยู่อยากคอยอยู่อยู่ตลอดมันแบบต่อไม่ว่าเราจะเจอแบบล้มแผลแล้วฟื้นมาล้มแผลคงแบบคัมแบ็กอ่ะแล้วสุดท้ายมันคือความเป็นจริงที่เราทุกคนต้องมาเจอในวันหนึ่งแล้วแบบเมื่อกลับมาโอเคผมเข้าใจฟิลลิ่งนี้ดีมันเป็นคำที่แบบคือมันไม่มีอะไรมีค่าและยิ่งใหญ่ไปมากกว่านี้แล้วในการที่คุณได้เจอผู้สร้างของคุณในการที่คุณได้รู้จักว่าใครคือผู้สร้างใครเอาคุณมาไว้ตรงนี้แล้วสิ่งที่ไม่มีอะไรประเสริฐไปกว่านี้แล้วคือการที่ท้ายที่สุดคือการที่มนุษย์เนี่ยได้ไปพบกับผู้สร้างเขาจะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้อีกคุณลองจินตนาการนะครับคนที่เป็นเอเทียสหรือใครก็ตามลองจินตนาการเฉยๆก็ได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณเสียชีวิตไปแล้วคุณมีโอกาสได้พบจริงๆว่าใครสร้างจักรวาลนะสมมติว่าคุณได้อยู่ต่อหน้าเขาผู้นั้นแล้วคุณได้มากไปกว่านั้นคือคุณได้สนทนากับผู้นั้นนะที่สร้างจักรวาลสร้างคุณสร้างหัวใจคุณเป็นผู้สร้างพ่อแม่คุณสร้างปู่ย่าตาทวดคุณมนุษย์ทั้งโลกแล้ววันหนึ่งคุณได้ไปอยู่ต่อหน้าผู้เนี้ยมันมีอะไรใหญ่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกเพราะมันคือคำตอบของทุกปริศนาที่มนุษย์กำลังตามหากันอยู่นึกออกใช่ไหมฮะมีอะไรอยากจะบอกกับตัวเองในอดีตไหมครับทำดีแล้วผมคิดว่าคงเป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับคำตอบแล้วครับครับมัน
ผมไม่รู้ว่าผมเป็นใครด้วยซ้ำตอนแรกผมหลงทางไปไม่รู้กี่ทางผมพาตัวเองลงไปแบบที่ที่ผมเองก็ไม่มั่นใจว่าถูกหรือเปล่าแต่ผมก็ต้องไปลองผิดลองถูกเลยนะคนเดียวแล้วแบบพอองมาผมกลับมามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมรู้สึกดีใจที่เราได้ร้องไห้ออกมาแล้วมันเป็นน้ำตาที่มีค่าตรงที่ว่ามันเป็นน้ำตาที่ร้องไห้เพื่อผู้สร้างต่อไปเนี่ยที่ผมอยู่ในโลกเนี่ยน้ำตาที่ผมจะเสียไปอ่ะผมจะไม่ยอมให้มันเสียไปกับเรื่องทางในดุนยาแต่ผมอยากเก็บน้ำตาไว้เสียน้ำตาให้แก่ผู้สร้างเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมยึดมั่นในใจนะผมไม่อยากร้องไห้ให้กับดุนยาไม่อยากเสียน้ำตาให้กับที่นี่สิ่งนี้มันไม่ค่าพอที่เราจะแลกกับน้ำตาเราแต่น้ำตาเรามีไว้เพื่อรำลึกถึงผู้สร้างแล้วโดยเฉพาะพระองค์ทรงรักผู้ที่เสียน้ำตาให้กับพระองค์เวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาคิดถึงผู้สร้างเขาเสียน้ำตาให้พระองค์พระองค์จะรักผู้ศรัทธาที่มีการกระทำเช่นนี้